นั่นแหละพี่เข้าหรือยังเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งออยขับรถไปเรื่อยมันไกลจากบ้านไหมไอ้สารเนี่ย100กว่าโลค่ะพี่ฮะ100 กว่ากิโลเลยเหรอมันประมาณตีสักประมาณ100อ่ะ100 100นิดๆอะค่ะเหรอเพราะเราขเดีั๋ยบวดูไปว่ามัเขน้าจะหรไืม่อยค่ัองยมีสัญญาณพี่เรอ๋าอต้องไม่รเปี็นบไรไงไม่เเพปร็านะไรถ้าขาดพี่ก็คุยไปได้ค่ะเอาไปเลยจะเปิดไฟมาแล้วมั้งค่ะ100 กว่ากิโลเลยเหรอมันประมาณตีสักประมาณ100อ่ะ100 100อ๋อเพราะเราขับไปมันจะไม่ค่อยมีสัญญาณพี่เดี๋ยวดูมีคนเข้ามาทักทายหรือเปล่าพี่ก็คุยไปนี่ผมพยายามจะสวัสดีครับเดี๋ยวพยายามจะปิดเสียงอันนี้ปิดยังไงเนี่ยมันจะได้ดูความเห็นไปด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตอนนี้เข้าแล้วล่ะคือวันทั้งวันก็วันนี้นอนเพราะมันสุกแล้วก็พยายามจะติดตามข่าวเรื่องวัคซีนเรื่องโควิดวันนี้มีห้างย่านโน้นย่านนี้ออกมาอีกแล้วก็ต้องไปปริศนากันต่อไปแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็อยากรู้เรื่องลุงพลคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับติดตามผมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่กับออยนะฮะคุณวิภาดานิ่มทองเนี่ยคนนี้หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องถอดหน้ากากนะอยู่ในรถเดี๋ยวผิดกฎหมายใช่ค่ะอยู่ในรถค่ะแล้วก็ถือเป็นนักข่าวของเราที่ก็ใช้โอกาสนี้จะได้รายงานให้ผมฟังว่าวันนี้เป็นยังไงแล้วก็เผื่อแฟนๆด้วยนะครับเรียกว่าเราประชุมข่าวกันแล้วก็ให้คนที่ติดตามผมมีโอกาสเข้ามารู้ว่าเวลานักข่าวเขารายงานกันเนี่ยเขารายงานกันยังไงนะเพราะฉะนั้นออยตอนนี้ระหว่างเดินทางกลับจากศาลจังหวัดมุกดาหารไปที่หมู่บ้านกกอกใช่ไหมใช่ค่ะคือก็ตอนนี้ออยกำลังเดินทางออกจากศาลจังหวัดมุกดาหารไปที่บ้านกกอกหลังจากที่ลุงพลได้รับการประกันตัวนะคะพี่ยุทธก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนแฟนคลับลุงพลเนี่ยมาเฝ้ารอที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเยอะขนาดไหนออยโอ้พี่ยุทธคือเยอะขนาดไหนเกือบร้อยค่ะเกือบร้อยคนเฉพาะ FC ลุงพลแฟนคลับก็กลุ่มยูทูบเบอร์นะคะรวมๆโดยประมาณก็มารอลุงพลรอไลฟ์สดความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันแต่อยู่ด้านนอกค่ะตรงประตูด้านนอกทันทีที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองค่ะประมาณ15นาทีได้ลุงพลพร้อมทนายตั้มเนี่ยก็ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับการประกันตัวค่ะก็ลุงพลเนี่ยก็หลั่งน้ำตาคอก็เปิดใจว่าไม่ได้ทำตามที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะขอต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดแล้วก็สิ่งที่ตำรวจเนี่ยกระทำกับลุงพลตั้งแต่การออกหมายจับการไปจับกุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็การกระทำกับลุงพลเนี่ยลุงพลบอกว่าทนายความลุงพลบอกว่าเตรียมที่จะยื่นร้องกรรมธิการนะคะแล้วก็จะดำเนินคดีกับตำรวจที่ทั้งชุดจับกุมหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนแล้วก็คนมาขอหมายจับซึ่งจะไปยื่นเรื่องในวันอังคารนี้แต่ในส่วนของคดีที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ในส่วนของการยื่นประกันตัวในวันนี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่าในฝากฝั่งของคุณแม่น้องชมพู่ผู้เสียหายแล้วก็พยานที่เขายืนยันว่าเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็มายื่นคัดค้านการประกันตัวลุงพลโดยให้เหตุผลว่ากลัวว่าจะไปข่มขู่รวมไปถึงยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานซึ่งศาลก็ได้พิจารณาแล้วก็ทนายตั้มเนี่ยเขาก็เขียนคำร้องแล้วก็แนบไปกับข้อปฏิบัติซึ่งมีข้อปฏิบัติคือห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานห้ามข่มขู่พยานนะคะแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศและที่สำคัญค่ะคือเห็นว่ามีการตั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะก็คือเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยมา1คนให้ลุงพลเนี่ยคอยติดตามพฤติกรรมลุงพลแล้วก็รวมทั้งลูกบ้านด้วยแล้วก็ให้คอยลุงพลเนี่ยรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านทุก12วันโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลนะคะก็ถือว่าเป็นภาพใช่ค่ะคือหลักๆแล้วก็บรรยากาศนี่ก็คือต้องบอกว่าโหเป็นภาพปรากฏการณ์ที่แบบพอเดินออกจากประตูศาลค่ะพี่ยุทธคือแฟนคลับแล้วก็ YouTube ก็มอบช่อดอกไม้โผล่เข้ากอดนะคะก็ยิ้มร้องเพลงกันสนุกสนานคือทุกคนดีใจค่ะที่ลุงพลได้รับการประกันตัวแต่พอพูดถึงเรื่องของน้องซึ่งออยเนี่ยเป็นคนถามลุงพลว่าลุงพลเสียงชัดถ้าน้องชมพู่ดูถ้าน้องชมพู่ดูอยู่เนี่ยลุงพลอยากบอกอะไรน้องลุงพลก็บอกว่าลุงพลก็อยากให้น้องไปสู่
สวรรค์แล้วก็ลุงไม่ได้ทำหลานแล้วก็พอถามว่าความรู้สึกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือเป็นลุงที่ใกล้ชิดและเอ็นดูหลานมาตลอดแล้วอยู่ดีๆกลายเป็นผู้ต้องหาลุงพลแบบบ้านเราก็ถือว่าเป็นภาษาคือเหมือนจุกอะค่ะจุกอกแล้วก็หันหน้าไปมองทนายตั้มแล้วก็พยักหน้าแล้วแกก็น้ำตาคลอแกก็บอกว่าแกก็รักหลานอะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆแกกลายเป็นผู้ต้องหาและพร้อมสู้คดีค่ะโดยหลักๆประมาณนี้และหลังจากนี้ค่ะก็จะไปเกิดเหตุการณ์ที่บ้านกกคือลุงพลบอกว่าตามประเพณีคือลุงพลเป็นชาวภูไทยนะคะก็จะมีพิธีผูกแขนเอิ้นขวัญเหมือนแบบรับขวัญ นะคะรับขวัญลุงพลก็ชาวบ้านที่บ้านกกอกก็คือกลุ่มของลุงพลเนี่ยก็เตรียมเขาเรียกอะไรเชือกสายสินผูกแขนนะคะรอรับลุงพลอยู่ค่ะโดยเหตุการณ์โดยรวมก็เป็นประมาณนี้ของวันนี้ตลอดทั้งวันลุงพลฟีเวอร์ค่ะพี่ยุทธคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยในมุกดาหารเนี่ยโอ้โหกองทัพนักข่าวก็เยอะกองทัพยูทูบเบอร์ก็เยอะกองทัพ FC ก็เยอะแน่นขนาดคือมันออจะทำข่าวมาก็ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้พี่ยุทธคดีอาชญากรรมนะแต่ว่ามีผู้คนมาให้กำลังใจผู้ต้องสงสัยซึ่งมุมนึงก็ให้ความเป็นธรรมก่อนว่าคดีนี้ศาลยังไม่ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ถึงขนาดก็ตามแล้วก็ไม่เคยเห็นในสังคมไทยเนี่ยว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมแต่ว่ามีแฟนคลับและมีคนให้กำลังใจแล้วก็เชื่อมั่นถูกไหมเราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้ทีนี้ก็ต้องถามก่อนว่าคือออยไปทำข่าวเดี๋ยวถามตรงนี้ก่อนน้อยใจไหมเวลามานำเสนอในรายการแล้วเนี่ยข่าวขึ้นที่ข่าวลุงพลอาจจะน้อยกว่าที่เคยเป็นมานะไม่เลยค่ะเพราะว่าเข้าใจในหลายๆข่าวซึ่งกระแสข่าวลุงพลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฟีเวอร์แต่ว่าโดยใจหลักสำคัญเนี่ยรายการเราไม่ได้ทิ้งไม่ได้ขาดหายมีเติมเต็มอิ่มไม่ได้แบบว่าขาดหายไปก็ยังมีให้คุณผู้ชมได้รับทราบแต่บางประเด็นอะไรที่มันยิบย่อยที่ไม่ได้แบบสำคัญมากอย่างเงี้ยรายการเราก็คือไม่ได้หยิบยกมาเล่นตั้งแต่แรกเหมือนอย่างกรณีที่ออยลงพื้นที่ตั้งแต่แรกที่ตามหาน้องชมพู่เรื่องแบบนี่เธอสนิทกับใครเลยสนิทกับฝั่งไหนเนี่ยสนิทกับฝั่งแม่หรือฝั่งลุงพลเนี่ยไม่สนิทจะบอกว่าสนิทกับใครคือคุยได้ทั้งสองฝ่ายคือออยไม่ได้แบบไปแบบว่าไปคือจะบอกว่าจะพูดเข้าข้างตัวเองกับพี่คือออยไม่ได้ไปสัมภาษณ์ให้เขาทะเลาะกันออยจะถามสิ่งแล้วออยจะบอกเสมอถ้าออยคุยกับแม่น้องชมพู่ก็จะบอกว่าอย่าไปพูดพาดพิงถึงลุงเขานะอะไรก็ปล่อยไปตามของเขาเอาในมุมของเราแล้วถ้าหนูสัมภาษณ์ลุงพลหนูก็จะบอกว่าอย่าไปบอกอย่าไปว่าพาดพิงแม่ชมพู่พอต้องยอมรับว่ากระแสข่าวเนี้ยค่ะตั้งแต่มันเกิดเรื่องอ่ะพี่ยุทธมันคือหมู่บ้านกกอกคือตอนที่มันเกิดเรื่องเนี่ย11 พฤษภา 14 พฤษภาเนี่ยพี่อยู่ในเรือนจำก็ไม่รู้ว่ามันไปถึงขนาดไหนยังไงเนี่ยออกมาติดตามข่าวข้างนอกเนี่ยตอนนี้หมู่บ้านกกอกเขาจะไม่เหมือนเดิมแล้วผู้คนก็แตกแยกกันเลยอย่างนั้นใช่ไหมจากเรื่องเนี้ยใช่ค่ะใช่คือแตกแยกกันเป็น2ฝั่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะผู้คนฝั่งครอบครัวของแม่น้องชมพู่แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องป้าแตนซึ่งเป็นพี่สาวก็แตกกันไปเลยป้าแตนน้าต่ายน้าแต่พ่อกับแม่แตกกันไปเลยคือแยกกันไปเลยแล้วก็คือชาวบ้านเนี่ยจะเคยเป็นพี่น้องกันเคยกินข้าวร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็แตกกันไปก็มีซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ข่าวอย่างนึงที่มันเป็นเหมือนพอคดีเนี้ยมันไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ที่มาให้ข้อมูลซึ่งก็ไม่เป็นเรื่องที่ถูกที่เจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องมาให้ข้อมูลตลอดเขาทำงานอยู่แต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือชาวบ้านในพื้นตามชนบทเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีอะไรก็จะเล่าให้นักข่าวฟังพี่สงสัยอย่างนี้พี่เป็นแบบนี้แต่เราในมุมนักข่าวเนี่ยพี่ยุทธคือออยก็คนมันนอกอะเนาะคือออยก็จะแบบฟังก่อนแล้วออยก็จะถามว่าเอ๊ะมันจริงเหรอมันใช่เหรอแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็จะเกิดคำถามแล้วก็จะไปถามกับคนที่เขาพูดมาก่อนเพื่อที่จะถามเอ๊ะมันชั่งน้ำหนักกับพี่ยุทธก่อนที่จะมานำเสนอข่าวเพราะว่าถ้าเราเอาข่าวออกไปแน่นอนว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับเขาแล้วเขาเป็นชาวบ้านบางทีเขาก็ไม่ได้แบบมาเรียกร้องจะฟ้องร้องอะไรแต่คือพอเขามองหน้ากันไม่ติดบางบ้านอ่ะอยู่ข้างกันนะคะไม่มองหน้ากันแล้วตอนนี้บางที่บ้านนั้นบางบ้านก็เอาอะไรอ่ะพวกสังกะสีหรืออะไรมากั้นเพื่อไม่ให้มองเห็นกันแล้วทั้งที่แต่ก่อนอ่ะเขากินข้าวร่วมกันก็จากกระแสข่าวนี้เนี่ยพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังคือพื้นที่เราจะไม่เยอะหรอกเพราะว่าตอนนี้ประเทศนี้ปัญหาสำคัญก็คือเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนแล้วก็เรื่องปากท้องตอนนี้มันอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกับเรื่องปากท้องแต่เนี่ยมันมุมของการนำเสนอเนี่ยออยก็ทำมาให้ครบถ้วนดีมากเพราะว่ามุมที่ไม่ได้ออกทางหน้าจอเนี่ยมันก็ยังมี Facebook
YouTube ของรายการที่สามารถที่จะนำเสนอมันก็ต้องยอมรับว่ามันต้องตอบสนองคนและการไปทำข่าวเนี่ยมันก็ต้องไปเกาะติดยุคนี้มันก็ยังดีที่มันมีโลกออนไลน์โซเชียลที่ทำให้เราสามารถรายงานทุกปรากฏการณ์แต่เวลาการนำเสนอหลักที่ออยจะต้องประมวลเข้ามาในแต่ละวันเนี่ยแต่ละวันเนี่ยออยเขาจะมีหน้าที่ที่จะประมวลเข้ามาแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ทีมงานให้ผมดูตอนประมาณสักตีสามตีสี่เพื่อจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นเราก็จะโฟกัสให้เห็นถึงภาพรวมอย่างการนำเสนอข่าวลุงพลเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าอะไรนะทำไมไปเสียเวลากับเรื่องนี้กับลุงพลอะไรยังไงคือต้องบอกกับออยแล้วก็บอกกับคนที่ติดตามอยู่ว่าเราไม่ได้กำลังนำเสนอผู้ชายที่ชื่อลุงพลในฐานะเซเลบคดีฆาตกรรมนะคือถ้าเราไปเสนอข่าวลุงพลว่าลุงพลไปกินข้าวลุงพลไปอาบน้ำลุงพลไปเดินแบบลุงพลไปทำอะไรยังไงลุงพลไปห้างแตกลุงพลไปร้องเต่างอยเอ้ลุงพลมีโง่เฮงเป็นยังไงเอาหมอดูมาดูเอ้ลุงพลเดี๋ยววันนี้อะไรยังไงชีวิตที่เปลี่ยนไปลุงพลขายอาหารเสริมลุงพลไปถ่ายโฆษณาอันนั้นมันอีกมุมหนึ่งแต่นี่ก็มาพูดถึงคดีอาชญากรรมของเด็กคนหนึ่งซึ่งอายุ3ขวบกับ2เดือนแล้วก็เสียชีวิตไปตั้งแต่14พฤษภาที่มีข้อมูลที่ตำรวจให้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นมองเรื่องนี้เป็นคดีอาชญากรรมและที่กำลังติดตามคดีอาชญากรรมคดีหนึ่งที่เราติดตามและอย่างออยหรือว่าทีมงานของเราที่ไปที่กกอกเนี่ยนี่เขาคือผมไม่รู้เลยนะผมรู้เป็นคนสุดท้ายนะตำรวจจะออกหมายจับเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ปิดผมหรือมันไม่มารายงานผมหรือคิดว่าผมจะรู้อยู่แล้วคือคดีเนี้ยมันหุบเข้าหุบออกหลายรอบคือใช้คำว่าหุบเข้าหุบออกเลยเหรอใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะออกหมายจับจะออกหมายจับแล้วทีมงานเราคือต้องบอกว่าเดินทางเนี่ยมันจากกรุงเทพมาบ้านกอกมันสิบชั่วโมงอัพก็เราก็ต้องมาเดินทางรู้ไหมว่าฉันตกใจมากเลยพอรู้ว่าตำรวจจะออกหมายจับที่เธอส่งเข้ามาว่าตำรวจได้หมายจับแล้วคืนวันนั้นน่ะเธอส่งเข้ามาว่าตอนนี้ศาลมุกดาหารออกหมายจับฉันตกใจบอกอ้าวแล้วทำไมแล้วไปกันหรือยังปรากฏว่าสักพักบอกว่ามันอยู่นั่นแล้วอะไรเนี่ยคือเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยก่อนหน้านี้ออยจะบอกทีมงานว่าพี่ออกหมายจับแน่ใช่ไหมคือเป่าค้างอยู่ประมาณ5วัน7วันแล้วเราจะไม่ได้เล่นแบบประเด็นว่าหมอดูคนนี้มาคนนี้ไปหาพี่ใช่สัญญาณขาดหายไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าอยู่ระหว่างการเดินทางเนี่ยเราก็คุยกันนักข่าวมีแช่นานในระหว่างไหนก็เลยต้องเช็คข่าวอ่ะสัญญาณมีปัญหาเขาอยู่ระหว่างการเดินทางผมก็เพิ่งรู้ว่าจังหวัดสารจังหวัดเนี่ยห่างจากหมู่บ้านน่าจะร่วม100กิโลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกพอแล้วครับคุณสมบัติบอกพอแล้วครับคุณยุทธเลิกเสนอข่าวในพลคือคุณสมบัติต้องแยกออกจากกันผมกำลังไม่ได้นำเสนอหรือเราไม่ได้นำเสนอข่าวเซเลบแต่เรากำลังเสนอข่าวของคดีอาชญากรรมเนี่ยที่วันนี้ให้ออยมานั่งคุยก็เพราะว่าออยก็จะมีข้อมูลเพราะก็ติดมาตลอดในแง่มุมของคดีนะเราไม่ได้ไปมองในเรื่องของที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวที่ผมบอกไปแล้วประเทศนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องนำเสนอแต่เรื่องวัคซีนเรื่องงบประมาณแล้วไม่มีเรื่องอื่นมันไม่ใช่หรอกคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็คือการปิดกั้นนะแต่ว่าการจัดสัดส่วนตามความสำคัญที่แต่ละรายการแต่ละคนเขาเห็นเขาก็จัดสัดส่วนผมก็ไม่ไปว่าใครถ้าบางรายการเขาจะนำเสนอข่าวของนายชัยพลหรือลุงพล 90% ของรายการอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเขาดูเขาเยอะด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องวัคซีนเรื่องโควิดเรื่องปากท้องคนกำลังยากลำบากเรื่องเศรษฐกิจเป็นการทั่วไปเรื่องน้ำจิตน้ำใจคนในสังคมผมอาจจะให้น้ำหนัก 90% ลุงพลอาจจะเหลือ 5% 10% หรือบางวันถ้ามันเป็นข่าวใหญ่วันที่จับอาจจะขึ้นมาเป็น 20% 15% มันก็คือการบริหารจัดการของแต่ละรายการซึ่งก็แล้วแต่รวมถึงอย่างที่บอกมันไม่มีอะไรที่มันขาวแล้วก็ดำ 100%ก็เลยใช้โอกาสนี้อย่างที่บอกนี่มันเป็น Facebook ส่วนตัวนิดนึงผมก็ชวนนักข่าวมาคุยกันเพราะว่าเนี่ยอย่างที่จะวิเคราะห์กันคำว่ายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนี่ยนะอันนี้ในฐานะคนที่เคยมีคดีถ้ามันเป็นกรณีที่เป็นคดีสมมติคดีเกี่ยวกับเอกสารอย่างเช่นคดีช่อโกงประชาชนที่มีการดำเนินคดีหวยโควต้าหวยช่อโกงอันเนี้ยพอตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จเนี่ยเขาจะถือว่าเออรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วไม่มีกรณีที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปข่มขู่พยานนะฮะอันนี้มุมหนึ่ง
แต่กรณีคดีอาชญากรรมเนี่ย1พยานหลักฐานในมุมของผู้ต้องหาก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวได้คือไม่สามารถเข้าไปยุ่งแต่การไปข่มขู่คุกคามพยานมันยังมีนัยยะสำคัญอันนี้เราก็จะได้รู้กันเป็นความรู้ว่าการข่มขู่คุกคามพยานนี่แปลว่าอะไรเพราะว่าพยานเนี่ยแน่นอนเขาให้การในชั้นพนักงานสอบสวนคือตำรวจสอบปากคำเสร็จแล้วแต่เวลาไปขึ้นศาลเนี่ยตำรวจต้องเบิกตัวหรือให้ศาลออกหมายเรียกพยานเหล่านี้ไปเบิกความกับศาลถ้ากรณีบางคนให้การไม่กับตำรวจแต่ถึงเวลาไม่ไปให้การกับศาลมันก็จะน้ำหนักน้อยหรือไม่มีน้ำหนักหรือบางทีให้การชั้นต้นกับตำรวจแต่ถึงเวลาไปให้การกับศาลให้การเอาไว้อีกแบบนึงมันก็จะเปลี่ยนลักษณะของคดีที่ศาลจะรับฟังพยานได้เรานึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมนี้กรณีของลุงพลเนี่ยศาลท่านจึงต้องชั่งน้ำหนักว่าถ้าปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัวไปแล้วเนี่ยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือข่มขู่คุกคามพยานหรือเปล่าเพราะถึงเวลาที่จะไปขึ้นศาลเนี่ยพยานแต่ละคนเนี่ยคดีนี้มีพยานเป็นจำนวนมากและส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่มันอยู่ในหมู่บ้านถูกไหมพออยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าจะมีลักษณะที่จะไปข่มขู่คุกคามพยานหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้แปลว่านายชัยพลหรือลุงพลจะไปทำนะแต่มันเป็นคิดในแง่ทฤษฎีปกติศาลท่านจึงต้องออกมาตรการอย่างที่บอกไปก็คือเอาละชั่งน้ำหนักแล้ววันนี้ไต่สวนว่าอ้าวฝั่งของตำรวจฝั่งของแม่น้องชมพู่คัดค้านการประกันตัวให้เหตุผลว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือจะไปข่มขู่คุกคามพยานใช่ไหมอันนี้เรามองมุมนี้แม่น้องชมพู่หรืออีก 4-5 คนที่ไปให้การว่าขอคัดค้านการประกันตัวก็มองว่าจะไม่ปลอดภัยจะมาข่มขู่คุกคามไหมแต่อีกด้านหนึ่งทนายตั้มของลุงพลหรือแม้กระทั่งตัวลุงพลก็จะบอกว่ามันไม่มีลักษณะที่จะไปข่มขู่คุกคามพยานสุดท้ายศาลชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยมันเป็นหลักของกระบวนการยุติธรรมหรือหลักนิติธรรมก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาเนี่ยผู้นั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เมื่อจุดนี้มันมีน้ำหนักก็จึงอนุญาตให้ประกันตัวหรือว่าปล่อยตัวชั่วคราวเรานึกออกนะแต่กำหนดเงื่อนไขคือก็ฟังอีกด้านนึงแต่ว่าน้ำหนักมันอยู่ที่ว่าต้องให้เขาประกันตัวก่อนนะครับคือปล่อยตัวตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดเขายังไม่ผิดแต่ก็กำหนดเงื่อนไขให้อีกฝั่งนึงซึ่งมาคัดค้านการประกันตัวอย่างที่ออยบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีการกำหนดเงื่อนไขเป็นต้นว่าอะไรนะจะต้องห้ามข่มขู่คุกคามพยานห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานห้ามก่อเหตุอันตรายประการอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วน่าจะเป็นครั้งที่เราอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นแต่อาจจะเคยมีแต่ว่าคดีดังเนี่ยเราถึงเพิ่งเห็นว่ามีมาตรการเรื่องการตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นมากำกับดูแลลุงพลให้เป็นไปตามเงื่อนไขของศาลนี่ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านกกตูมที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงมุกดาหารเป็นผู้กำกับดูแลนายชัยพลเพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดโดยเคร่งครัดถ้าผู้ต้องหาผิดข้อกำหนดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดก็จะพิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวหรือมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรต่อไปแปลว่าอะไรก็แปลว่าจากนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่บ้าน12วันต้องไปรายงานตัวและในระหว่างนี้ถ้ามีกรณีที่นายชัยพลหรือลุงพลมีลักษณะที่จะผิดเงื่อนไขเช่นไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะฮะไปข่มขู่คุกคามพยานยกตัวอย่างไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นนะไปหาพยานที่เคยเห็นว่าลุงพลไปอยู่ณจุดนี้ในวันนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นคือถ้าเข้าไปใกล้หรือทำให้เขารู้สึกว่าจะมาให้เขาเปลี่ยนคำให้การนี่ผมยกตัวอย่างไม่ได้แปลว่าจะทำนะมันก็มีเหตุที่จะมาร้องกับศาลใหม่ว่าเนี่ยมีลักษณะที่จะมาล็อบบี้มายุ่งเหยิงกับพยานและหลักฐานหรือมาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนสมมุตินะฮะก็ไปร้องต่อศาลมีลักษณะที่จะมาข่มขู่คุกคามพยานแต่ขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ความเป็นธรรมว่าถ้านายชัยพลหรือลุงพลแกไม่ได้ทำอะไรแกอยู่บ้านของแกทำมากินปกติไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับใครอันนั้นมันก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะก็ไม่ได้มีการทำผิดเงื่อนไขของศาลแต่กรณีลุงพลเนี่ยมันยังมีประเด็นน่าสนใจก็คือถ้าพี่ติดตามไม่รู้ออยเข้ามาอีกหรือเปล่าถ้าพี่ติดตามในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมีลักษณะที่บรรดาแฟนคลับหรือว่ายูทูบเบอร์ที่ใกล้ชิดกับลุงพลหรือนายชัยพลเนี่ย
ก่อนหน้านี้แม่น้องชมพู่ก็บอกว่ายูทูบเบอร์เนี่ยมามีลักษณะที่มาคุกคามคือบางทีการโพสต์ใน YouTube แล้วมีลักษณะหรือยูทูบเบอร์ไปตามโน่นตามนี่มันอาจจะเข้าข่ายได้เหมือนกันในแง่ที่ทำให้อีกฝั่งหนึ่งเขารู้สึกว่ามายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือมาข่มขู่คุกคามนี่มันก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องตามกันดูนี่พี่ยกเป็นตัวอย่างเดี๋ยวออยจะเข้ามาตอนไหนยังไงเดี๋ยวลองดูนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเบื้องต้นท่านผู้ชมที่ติดตามดูอยู่อย่างที่ผมบอกเนี่ยนะฮะว่าเราไม่ได้ติดตามข่าวเซเลบที่ชื่อว่าชัยพลวิภาเป็นอะไรยังได้หรือเปล่านี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเราไม่ได้ติดตามข่าวเซเลบที่ชื่อว่านายชัยพลวิภาเรากำลังติดตามข่าวคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญคดีหนึ่งซึ่งมีเงื่อนงำสลับซับซ้อนและมีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายคดีอาชญากรรมนี้ที่เราติดตามมันเป็นคดีซึ่งมีเด็กคนหนึ่งอายุ3ขวบเสียชีวิตอย่างน่าหดหู่สะเทือนใจคดีอาชญากรรมนี้มันมีปรากฏการณ์ที่เรามองออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปอยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งใดแต่เรามองแล้วคดีนี้มันสร้างปรากฏการณ์ซึ่งสื่อเข้าไปมีบทบาทสำคัญทำให้เกิดคนดังอย่างลุงพลอย่างนายชัยพลมีงานมีธุรกิจเข้าไปเกี่ยวข้องกับลุงพลมากมายจนกระทั่งมาถึงจุดที่วันหนึ่งเกิดการเผชิญหน้ากับตำรวจผมจำได้ก่อนหน้าในทำนองว่าเดี๋ยวจะต้องถามออยถ้าเข้ามาได้ต่อไปก็คือมันมีการต่อสู้กันในแง่ของประเด็นข่าวที่โซเชียลก็ไปไต่สวนด้านหนึ่งมันก็ไปกดดันการทำงานของตำรวจอยู่เหมือนกันในช่วงนั้นมันก็เลยทำให้ตำรวจก็ถูกกดดันหลุดท้ายมันก็เลยชะลอเวลามาจนกระทั่งเวลาผ่านไปเนี่ย1ปีกว่าๆนะนี่ก็เลยใช้โอกาสนี้ช่วงนี้คงอยู่ในระหว่างการเดินทางแต่ผมก็อยากจะบอกว่าอันนี้นะมันน่าสนใจตอนนี้เรามาเล่าสู่กันฟังเอาแบบเป็นลักษณะของคดีความนะคำร้องวันนี้ที่ส่งฝากขังเนี่ยระบุค่อนข้างจะคร่าวๆเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อวันที่11พฤษภาคม9โมงถึง9โมง45นาทีผู้ต้องหาคือนายชัยพลได้พาตัวน้องชมพู่อายุ3ปี2เดือนซึ่งเป็นลูกสาวของนางสาวิตรีและนายอนามัยวงศรีชาโดยพาตัวไปในขณะที่น้องชมพู่เล่นอยู่บริเวณหน้าบ้านพักบ้านกกอกโดยปราศจากเหตุอันสมควรจากนั้นนำตัวน้องชมพู่ไปซุกซ่อนและทอดทิ้งไว้บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านทางทิศเหนือของหมู่บ้านฟังตรงนี้นะฮะ 1. พาออกไปจากบ้าน 2. เอาไปซุกซ่อนและทอดทิ้งไว้ที่ป่าท้ายหมู่บ้านกอกทางด้านทิศเหนือขึ้นภูเขาเหล็กไฟเพียงลำพังโดยปราศจากผู้ดูแลคือเอาไปทิ้งไว้ในจุดนี้คือทางขึ้นแล้วทิ้งเอาไว้ไม่มีคนดูแลแล้วนายชัยพลไปทำธุระรับส่งพระหลังเกิดเหตุชาวบ้านได้ช่วยกันออกตามหาเด็กก็คือน้องชมพู่แต่ไม่พบภายหลังนายชัยพลที่เป็นคำฟ้องนะฮะคือคำฟ้องเบื้องต้นคำร้องฝากขังเบื้องต้นหลังจากนั้นนายชัยพลเสร็จธุระส่งพระจบแล้วกับผมย้อนกลับมานำตัวเด็กชมพู่ซึ่งขณะนั้นยังไม่เสียชีวิตและชมพู่ณขณะนั้นเด็ก3ขวบพยายามจะเดินทางกลับบ้านคือหาทางกลับบ้านนะฮะและปรากฏว่าระหว่างนั้นกลับไม่ถูกนายชัยพลกลับไปเนี่ยก็พาเด็กซึ่งตอนนั้นคงจะกระปกกระเปี้ยไปซุกซ่อนแล้วปล่อยทิ้งไว้บนภูเขาเหล็กไฟเพียงลำพังอีกครั้งให้พ้นไปเสียจากตนโดยปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้น้องชมพู่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เพราะเด็กมีอายุเพียง3ปี2เดือนไม่สามารถจะออกจากบริเวณภูเขาภูเหล็กไฟที่ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ได้จนกระทั่งชมพู่หมดแรงแล้วเสียชีวิตบนภูเขาเหล็กไฟในเวลาต่อมานี่คือการร้องขอฝากขังแปลว่าลุงพลอันนี้ข้อกล่าวหาไปเอาตัวชมพู่มาจากบ้านเอาไปทิ้งเอาไว้ตรงปากทางขึ้นเขาแล้วตัวเองไปทำธุระระหว่างนั้นชมพู่รู้สึกตัวพยายามจะช่วยตัวเองเด็ก3ขวบหาทางกลับบ้านแต่กลับออกมาไม่ถูกลุงพลเสร็จธุระกลับขึ้นไปดูเห็นชมพู่ซึ่งกระปกกระเปี้ย
ก็เอาขึ้นเขาไปทิ้งเอาไว้เป็นรอบที่สองนี่ตรงนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วทิ้งเอาไว้อีกจากนั้นผู้ต้องหาได้เข้าไปกระทำการแก่ศพน้องชมพู่เมื่อชมพู่เสียชีวิตบนภูเหล็กไฟโดยจัดสภาพแวดล้อมถอดเสื้อผ้าจัดท่าทางศพเพื่อให้เข้าใจว่ามีการประทุษร้ายต่อน้องชมพู่แล้วก็ใช้ของเองจะมานั่งดีๆไหมวัดไฟอ่ะเองจะมานะเพื่อที่ประกอบพิธีตามความเชื่อทางไสยศาสตร์นี่เข้าก็บอกว่าอย่างนี้ท่านี้ลอยเข้าอีกรอบหนึ่งค่ะพี่อันนี้คือคำร้องขอฝากขังก็แปลว่ามันยังคร่าวๆใช่ไหมเพราะว่าถึงเวลาคำร้องเมื่อส่งอัยการหรือร้องต่อศาลมันจะมีรายละเอียดที่มากกว่านี้ตอนนี้อยู่ใช่ไหมค่ะอะไรนะคะกำลังเดินทางอยู่ใช่ไหมค่ะตอนนี้ออยอยู่อำเภอมาถึงอำเภอดงหลวงแล้วค่ะซึ่งก็เป็นบ้านกอกๆเนี่ยอยู่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะอีกประมาณเกือบ40โลค่ะน่าจะถึงละค่ะก็เพราะฉะนั้นระหว่างนี้ค่ะพี่อยากจะคุยกับออยก็คือว่าเมื่อสักครู่บรรยากาศเนี่ยเล่าไปแล้วเรื่องความรู้สึกของคนในหมู่บ้านหรือความรู้สึกของสองครอบครัวความจริงเป็นครอบครัวซึ่งควรจะใกล้ชิดกันมากก็เพราะว่าภรรยาลุงพลเป็นพี่สาวของแม่น้องชมพู่ถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะป้าแตนและตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยแตกกันอย่างสิ้นเชิงแล้วใช่ไหมแตกกันอย่างสิ้นเชิงแล้วค่ะทั้งป้าแตนก็คือบ้านนี้มี5คนป้าแตนพี่คนโตป้าแตนแม่น้องชมพู่ไม่ใช่ป้าแตนน้าต่ายแม่น้องชมพู่ณแต่ณฝนตอนเนี้ยแม่ชมพู่เนี่ยเหมือนอยู่ออกมาเป็นตัวคนเดียวเลยค่ะคือไม่คุยกับใครเลยคือญาติพี่น้องก็ไปอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงแปลว่าครอบครัวญาติพี่น้องคนอื่นไปอยู่กับฝั่งป้าแตนหมดเลยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะก็เหลือแม่น้องชมพู่กลายเป็นคนเดียวเหรอใช่ค่ะเฮ้ยทำไมเป็นงั้นหน่อยคือก่อนหน้านี้อ่ะป้าแม่น้องชมพู่เนี่ยจะมีณแต่ณต่ายบ้านติดกันแม่น้องชมพู่จะติดกันกับณต่ายก็อยู่ด้วยกันก็เป็นคุยกันแล้วก็ณแตเนี่ยก็อยู่ด้วยกันตากับยายก็คุยกันแต่ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรตั้งแต่เกิดคดีมานะคะในระยะหลังมาเนี่ยประมาณช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าในครอบครัวเขาเนี่ยเกิดปัญหาอะไรกันก็ณแตกับณแตเนี่ยก็ไปคุยกับป้าแตนแทนก็เลยกลายเป็นแม่ชมพู่ก็อยู่คนเดียวอะค่ะกับคุณพ่อก็เรื่องนี้เองก็คือเป็นเรื่องในส่วนในครอบครัวเขาซึ่งเป็นความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันระหว่างพี่น้องซึ่งออยก็เคยถามตากับยายตาชาญนะคะกับคุณยายเนี่ยพ่อกับแม่นะคะว่าก็คือปู่ย่าปู่ตากับยายของน้องชมพู่ถูกไหมใช่ใช่ค่ะว่าตาถามเขาไหมว่าทำไมถึงเกิดการเลือกข้างคนลูกสองฝ่ายเนี่ยเคยถามค่ะตาก็บอกว่าก็มันเป็นความคิดของแต่ละคนก็ต่างคนต่างทำมาหากินแต่ตากับยายก็ยังรักเป็นลูกเหมือนเดิมหนูก็เลยถามว่าพอจะมีการคุยได้ไหมตากับยายเพราะว่าเราก็คือพี่น้องกันอะแล้วอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็บอกว่ารอเวลารอเวลาใช่ค่ะก็รอเวลาเราก็ไม่รู้ว่าคือครั้งแรกนะมันเหมือนจะมีอะไรที่ดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรในครอบครัวนี้ก็แตกกันพอแตกกันเสร็จปุ๊บยิ่งลุงพลมาเป็นกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วคือตอนนี้แม่ชมพู่อยู่ฝั่งคนเดียวคือก็ต้องยอมรับว่าก็คนอยู่คนเดียวอะค่ะแล้ววันนี้อีกอย่างนึงคือแม่ชมพู่ก็ไปที่ศาลก็หลังออยลืมเล่าคือหลังจากที่พอได้รับคำสั่งศาลให้ประกันตัวลุงพลแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยกับกลุ่มพยานเนี่ยก็ออกมาก่อนซึ่งคุณแม่เนี่ยมือเย็นแกก็บอกว่าแกหนาวในห้องอะแกก็ตื่นเต้นแต่ว่าก็น้อมรับในคำสั่งศาลแล้วก็พร้อมปฏิบัติตามแต่แกยอมรับว่าแกกังวลเรื่องความปลอดภัยมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่บอกว่าก็อย่างที่บอกค่ะแม่ก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวกับคุณพ่อแล้วทีนี้คืออีกอย่างนึงคือเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับวุฒิเขาเรียกอะไรภาวะอารมณ์ของลุงพลที่หลายๆครั้งที่จะเห็นว่ามันหลายๆสื่อที่ออกมาในช่วงอย่างเช่นที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำร้ายนักข่าวถ้าเวลาแกไม่พอใจอะไรหรืออะไรคือแกก็ยอมรับนะลุงพลว่าแกเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ว่าคือคุณแม่เนี่ยก็กลัวว่ายิ่งตอนนี้ลุงพลกลายเป็นผู้ต้องหากลัวว่าอาจจะมีอะไรไม่ปลอดภัยกับคุณแม่กับครอบครัวหรือเปล่าก็เลยไปยื่นคัดค้านแล้วก็ในส่วนของพยานเนี่ยก็นายวัชรินทร์หรือพ่อแบมเนี่ยที่ซึ่งอ้างว่าเห็นลุงพลเนี่ยในวันเกิดเหตุที่น้องชมพู่หายไปตั้งแต่แบบเหมือนวิ่งผ่านตรงกอไผ่ที่ด้านหลังป่าสนยางรวมไปถึงไทม์ไลน์ลุงพลพ่อแบมเนี่ยบ้านตรงข้ามกับลุงพลแกก็พ่อแบมนี่คือใครพ่อแบมเอานี้พี่ไม่ค่อยจำ
พ่อแบมคือนายวัชรินทร์นายวัชรินทร์คือคนในหมู่บ้านคนหนึ่งที่อยู่บ้านเยื้องๆกับลุงพลแล้วก็มีป่าบ้านของคุณวัชรินทร์พ่อแบมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไล่พี่นึกออกแล้วพ่อแบมนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเป็นญาติพี่น้องอะไรกับลุงพลหรือว่าแม่น้องชมพู่นะใช่คือคนในหมู่บ้านแล้วเป็นพยานคนสำคัญถูกไหมใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าเขาพ่อแบมตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนคำให้การใช่ไหมที่ยืนยันว่าเห็นพิรุธในวันที่ลุงพลลงมาที่จุดนั้นแล้วทำทีว่ามีการมากรีดยางหรือมีการพูดคุยกันแล้วลุงพลถามว่าลุงพลบอกว่ามากรีดยางทั้งที่ลุงพลไม่ได้รับจ้างใครกรีดยางอันนี้ยังยืนยันคำให้การนั้นถูกไหมยืนยันค่ะใช่ค่ะยังเป็นคำให้การตั้งแต่วันแรกไล่กับพี่คือเรามาเนื้อคดีที่ออยส่งเข้ามาให้พี่แล้วพี่ก็ต้องขอโทษออยด้วยเพราะว่าพี่ไม่มีเวลาในรายการที่จะนำเสนอให้เลยคือออยก็ต้องไปตามจากตำรวจว่าตกลงอะไรที่มันมีน้ำหนักที่มันทำให้เห็นว่าตำรวจเชื่อว่าลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยคือเป็นคนลงมือถูกไหมเพราะทนายตั้มนี่ก็บอกว่ามันไม่เป็นธรรมนะถ้าเกิดตำรวจจะไปปักใจว่าเป็นลุงพลแล้วจากนั้นไปหาพยานหลักฐานมาเพื่อให้มันเป็นไปตามความเชื่อของตัวเองอันนี้ทนายของลุงพลบอกถูกไหมค่ะนี่ก็เลยอยากจะฟังของตำรวจซึ่งออยมีโอกาสที่จะไปหาข้อมูลมาทีนี้เราย้อนกลับไปลักษณะเหตุการณ์ที่มีคนถามมากที่สุดก็คือว่าลุงพลทำไมอ่ะตำรวจเขาบอกแล้วว่า11พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยลุงพลปั่นจักรยานไปเติมลมที่บ้านของน้องชมพู่แล้วค่อยเกิดเหตุการณ์หายตัวไปหลังจากนั้นถูกไหมอ่ะข้อมูลของตำรวจเนี่ยอะไรที่ทำให้เชื่อว่ามันมีเหตุการณ์นี้อ่ะเป็นยังไงคือเริ่มต้นก็คือด้วยนิสัยของน้องชมพู่ก่อนถ้าน้องชมพู่ไม่รู้จักใครไม่รู้จักไม่ใช่คนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวกวักมือเรียกเด็กเฉยๆเงี้ยค่ะพี่ยุทธเด็กจะไม่ไปหรือเดินไปอุ้มพี่สาวซึ่งสดิ้งเนี่ยนะไม่ได้นอนหลับนอนหันหลังก็จะต้องเห็นแต่พฤติกรรมก็คือชมพู่ต้องรู้จักกับคนคนนั้นเพราะว่าเขาพาเขาเหมือนเดินออกจากบ้านนะคะเดินไปหาชายปริศนาคนนั้นแล้วเดินออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้หลังบ้านของแม่ชมพู่เนี่ยมันเป็นป่าสวนยางที่เดินทะลุบ้านคุณวัชรินทร์หรือพ่อแบมพอเดินทะลุไปปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะก็บ้านพ่อแบมเนี่ยไม่รู้ระยะทางประมาณ300เมตรเป็นป่าสวนยางไม่มีใครเห็นตรงนั้นและด้านหลังของบ้านพ่อแบมเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกอไผ่เป็นโพรงข้างในตรงนี้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่หรือไม่แล้วก็แต่พอหายไปจากตรงนี้เสร็จปุ๊บลุงพลเดินออกมาจากป่าสวนยางตรงจุดนั้นพ่อแบมเลยเจอในช่วงไทม์ไลน์เวลาช่วงนั้นช่วงเช้าคืออย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยมีพยานไหมว่าลุงพลเป็นคนมาเอาชมพู่ไปจากบ้านไม่มีใครเห็นมีแต่พ่อแบมที่เห็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นก็เห็นแต่ลุงพลไม่เห็นชมพู่ถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่มีลุงพลมีลักษณะคล้ายกับเหมือนถืออะไรคือแกเหมือนหันหลังคือพ่อแบมเนี่ยครัวหลังบ้านแกค่ะมันจะเป็นครัวเปิดแบบหลังบ้านเหมือนแกทำกับข้าวหรืออะไรอยู่แล้วแกมองไปแกเห็นแวบๆแล้วแกจำได้ว่านั่นคือลุงพลแล้วมีลักษณะเหมือนถือหรืออุ้มอะไรบางอย่างแต่แกมองไม่ชัดเพราะมันไกลเนี่ยค่ะแล้วก็บังเอิญว่าพอเสร็จปุ๊บแกก็เดินออกมาหน้าบ้านแกทำกับข้าวเสร็จก็เดินออกมาแล้วก็มาเจอลุงพลอ้าวลุงพลกีดยางแกก็เลยทักทายทางที่จุดก็ถามอ้าวลุงพลเจ้ามากรีดยางตรงนี้เหรอลุงพลก็บอกว่าอ่ะมากรีดยางแต่ในใจของพ่อแบมในตอนนั้นแกก็คิดตรงกรีดยางตรงนี้ลุงพลไม่ได้รับจ้างแล้วทำไมมากรีดยางตรงนี้แล้วทำไมมากรีดเวลานี้8 โมงนิดๆทำไมมากรีดเวลานี้ทำไมแปลกแกก็เลยให้ข้อมูลแบบนี้กับตำรวจไปค่ะเนี่ยเรามันไม่มีใครเห็นว่าอุ้มชมพู่ลากชมพู่หรือยังไม่มีใครเห็นค่ะทีนี้ไม่มีใครเห็นอันนี้คือเราไม่เขาเรียกว่าไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นว่าลุงพลเป็นคนมาเอาตัวไปถูกไหมตำรวจที่ประติดประต่อเรื่องเนี่ยถูกไหมลักษณะก็คือว่าเอาชมพู่ออกจากบ้านไปอยู่ที่ทางขึ้นภูเหล็กไฟถูกไหมใช่ค่ะกอไผ่กอไผ่แล้วไปทิ้งเด็กเอาไว้ตรงนั้นเพราะว่าตัวเองจะไปทำธุระไปรับส่งพระคือตรงนี้ถ้าพี่ฟังแบบคนทั่วไปเนี่ยมันดูไม่มีเหตุมีผลเอาไปทิ้งเอาไว้ตรงนั้นทำไมค่ะก็เพราะว่าจากการที่สอบถามนะคะจากชุดสืบสวนเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนั้นอะชมพู่อะไม่ได้ตายแต่หมดสติร้องไม่ได้มันทำไมก็เหมือนลักษณะคือในการข้อมูลที่ตำรวจปฏิปต่อหรือเชื่อยังไงใช่คือตำรวจบอกว่าในผลชันสูตรเนี่ยมันมีรอย
จุดแดงๆเหมือนจุดช้ำที่เหงือกหรือริมฝีปากข้างในอะค่ะด้านในมันเป็นลักษณะเหมือนการกดกระแทกก็หมายถึงว่าเรามีปากอย่างเงี้ยเด็ก3ขวบเนี่ยรอยร่องรอยในดูนี่ว่าข้างในมันมีรอยช้ำใช่ใช่แบบมีการกดกระแทกเหมือนกับมีใครอุดปากเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่แล้วคือเหมือนน้องอ่ะไม่ได้เสียชีวิตนะเวลานั้นอาจจะหมดสติหรือไม่มีไม่สามารถไม่มีสติก็เลยเอาไปไว้ในกอไผ่ก่อนเพื่อที่จะออกไปทำธุระไปส่งพระแต่อันนี้คือไม่มีใครเห็นเป็นการคาดการณ์แล้วก็เป็นการดูจากร่องรอยของศพที่พบซึ่งมีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์แล้วทีนี้หลักฐานชิ้นสำคัญก็คือนิติวิทยาศาสตร์หลังจากที่ลุงพลเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลของตำรวจนะคะหลังจากที่ลุงพลออกทั้งหมดที่ออยพูดเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลของออยเป็นข้อมูลของตำรวจใช่ค่ะใช่ค่ะพอออกมาเนี่ยมาอาบน้ำมาที่บ้านเนี่ยมาอาบน้ำมาที่บ้านเนี่ยมันมีการสัมผัสสิ่งของอะค่ะพี่ยุทธซึ่งก่อนหน้านี้ในข้อมูลเขานะคะอ้างว่าลุงพลต้องมีการสัมผัสจับตัวน้องถูกไหมคะแล้วหลังจากเดี๋ยวก่อนจะไปจุดตรงนี้คือตอนนี้เนี่ยข้อมูลจากตำรวจเขาไปติดต่อก็คือลุงพลเนี่ยไปเอาน้องชมพู่มาจากบ้านอันนี้ข้อกล่าวหานะค่ะแล้วยังไงคือน้องชมพู่อาจจะไม่อยากไปทำธุระคือไปรับส่งผ้ากับลุงพลแล้วอาจจะงองแงแล้วก็เลยเกิดการอะไรนะจับเอามือกดปากค่ะหรือเหมือนกับว่าคือมีข้อกล่าวหาข้อสงสัยว่าเหมือนสองอารมณ์อะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็เลยทำให้น้องชมพู่เนี่ยหมดสติค่ะแล้วก็เลยซุกเอาไว้ตรงกอไผ่ค่ะตัวเองก็ไปทำธุระถูกไหมไปรับส่งพระที่อีกวัดหนึ่งซึ่งมันมีประเด็นกันที่ต้องไปว่ากันต่อไปในสำนวนว่าไอ้เรื่องเวลาที่หายไปในช่วงนั้นอาจจะว่าชมพู่ณเวลานั้นตำรวจเชื่อว่ายังไม่เสียชีวิตอยู่ที่กอไผ่แล้วลุงพลเสร็จจากรับส่งพระแล้วยังไงต่อลุงพลก็กลับมาที่หมู่บ้านแล้วก็มาบอกกับทุกคนตอนนั้นกำลังออกตามหาละตามหาน้องชมพู่ก็วางแผนกันว่าในระยะทางจากบ้านไปตรงจุดไหนทางขึ้นคือป่าสวนยางหรือคือทุกคนไม่ได้มุ่งเป้าว่าจะต้องไปที่ภูเหล็กไฟเพราะด้วยชมพู่ตัวเล็กอายุเท่านี้ไม่น่าจะเดินไปตรงนั้นก็พากันหาในหมู่บ้านหากันหาในหมู่บ้านกันจนแบบจนถึงค่ำอะค่ะประมาณ 4-5 โมงเย็นก็ทีเนี้ยมันในช่วง 4-5 โมงเย็นเนี่ยเขาจะแยกการหาเนี่ยเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายเพราะว่าแบ่งกันในพื้นที่แล้วไม่มีใครเห็นลุงพลในกลุ่มของผู้ชายนะคะในวันนั้นไม่มีใครเห็นลุงพลแต่มันมีคนเห็นลุงพลคือตอนช่วงประมาณตอนเย็นคือเจ๊บุญมาซึ่งมาเห็นลุงพลอยู่แถวล่องน้ำห้วยปุ่งก็คือเป็นทางลงภูเหล็กไฟก็เห็นลุงพลแบบเหมือนในลักษณะแบบเหม่อลอยเดินลงมาก่อนเดินลงมาเหม่อลอยอันนี้เจ๊บุญมาเห็นลุงพลอ้างว่าอันนี้เป็นพยานอีกคนนึงใช่ค่ะคือเห็นตรงทางลงภูเหล็กไฟถูกไหมคืออธิบายอย่างนี้พี่ยุทธคือภูเหล็กไฟเนี่ยมันเป็นภูเขาแล้วก็ลูกใหญ่แล้วมันลงได้หลายทางแต่วันนั้นเนี่ยเจ๊และทุกคนเนี่ยหาอยู่ข้างล่างไม่มีใครขึ้นไปที่บนภูแต่อยู่ดีๆเจ๊พูดมาบอกว่าอ้าวลุงพลเดินลงมาจากทางลงภูลุงพลไปไหนมาและในท่าทางเหม่อลอยเหมือนแบบไม่สบตาปกติลุงพลจะเป็นคนทักทายถ้าเจอใครจะถามเจ๊บุญมาไปไหนอะไรอย่างนี้แต่วันนั้นเหม่อลอยไม่ทักทายแล้วแกก็เหมือนคนไม่มีสติตอนนั้นก็เลยงงว่าตะพลเป็นอะไรอันนี้ชาวบ้านนะตะพลเป็นอะไรแล้วตะพลลงมาจากภูใครขึ้นไปบนภูทำไมไม่มีใครขึ้นไปแล้วลงพลไปทำไมนี่ก็คือเจ๊บุญมาให้การกับตำรวจเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะคะก็หลังจากนั้นก็คือชาวบ้านก็หากันไปจนค่ำมืดจนค่ำแล้วทุกคนก็มันมืดอะค่ะก็ยุติการค้นหากันก่อนก็พยายามประสานหมู่บ้านรอบๆบ้านกกตูมบ้านมะนาวบ้านขัวสูงทุกบ้านจันเพนอยู่รอบๆพยายามช่วยกันตามหาก็จะเป็นกลุ่มผู้ชายที่เอาพวกเครื่องไม้เครื่องมือใส่อะไรนะไฟอะค่ะออกตามหาก็ไม่เจอและที่สำคัญคือตอนนั้นมันเริ่มค่ำแล้วถูกไหมค่ะมันค่ำแล้วมันค่ำเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องการหาแต่ว่าที่ตำรวจเขามีข้อมูลอยู่ที่ทำให้เชื่อว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนนี้ก็คือมีพยานเห็นลุงพลลงมาในจุดที่มันไม่ควรจะมีเพราะว่าเขาหากันอยู่ข้างล่างแต่ชายคนนี้ลงมาจากข้างบนใช่ค่ะไหมแล้วก็ยังสงสัยและตำรวจประติดประต่อจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่าน้องชมพู่เมื่อสักครู่เนี่ยเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยกลับมาที่กอไผ่หลังจากเสร็จธุระถูกไหมใช่แล้วมาทำอะไรกับน้องชมพู่คือในข้อมูลผู้หมดสติใช่ค่ะคือเหมือนตัวลุงพลเนี่ยนะคะก็ตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยในข้อมูลเนี่ยระบุว่าลุงพลเนี่ยเข้าใจว่าน้องชมพู่เสียชีวิตแต่ที่จริงอ่ะไม่ได้เสียชีวิตในเวลานั้นอาจจะรอดแล่หรือขาดอากาศหายใจขาดน้ำขาดอาหารเพราะว่าอยู่ในกอไผ่เนี่ย
5ถึง6ชั่วโมงแล้วเด็กเนี่ยไม่ได้กินอาหารกินข้าวไข่เจียวคำหนึ่งกับน้ำนิดเดียวที่ฉันก็พูดออกมาว่าร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรงด้วยและขาดอาหารด้วยใช่ค่ะก็ในข้อมูลเนี่ยตำรวจเนี่ยเชื่อว่าในช่วงเนี่ยลุงพลเนี่ยน้องไม่ได้เสียชีวิตลุงพลเนี่ยอุ้มน้องชมพู่เนี่ยขึ้นไปภูเหล็กไฟเพื่อที่จะไปอำพรางศพคือเอาไปซ่อนไว้ข้างบนไม่ให้ใครเห็นเพราะทุกคนเนี่ยจะหากันข้างล่างไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กจะขึ้นไปพอเอาขึ้นไปไว้จากข้อมูลของตำรวจพอเอาขึ้นไปไว้เนี่ยน้องยังไม่เสียชีวิตอาจจะเหมือนดิ้นทุรนทุรายแล้วก็ค่อยๆหมดลมหายใจคือลุงพลก็มีการในข้อมูลนะคะมีการถอดเสื้อผ้ามีการอำพรางศพนะคะแล้วก็มีการถอดกางเกงวางไว้อีกจุดนึงรองเท้าอีกจุดนึงและที่สำคัญก็คือมีการสับผมอะค่ะใช้ของมีคมเนี่ยสับเส้นผมประมาณ30 เส้นค่ะไปทีละข้อคือตำรวจเชื่อว่าณเวลานั้นลุงพลกลับมาเนี่ยน้องชมพู่ซึ่งอาจจะออกตามออกพยายามจะกลับบ้านแต่ว่ากลับไม่ได้ถูกไหมค่ะก็เลยมีลักษณะของหนึ่งก็คือร่องรอยที่ฟิล์มที่ปากก่อนเนี่ยมันมีรอยร่องรอยเหมือนถูกปิดปากแรงๆค่ะสองก็คือลักษณะคือขาดน้ำขาดอาหารค่ะสามก็คือที่เท้ามีลักษณะของการบวมหรือว่าเป็นการเหยียดเหมือนก็พยายามจะหาทางช่วยเหลือตัวเองที่จะกลับบ้านแต่กลับไม่ถูกถูกไหมค่ะอันนี้ก็สำนวนของตำรวจเนี่ยนะและสุดท้ายก็คือลุงพลกลับมาเพราะเวลามันผ่านไปนานเด็กหมดสติลุงพลคิดว่าเสียชีวิตอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยพาขึ้นไปไม่อันนี้เป็นข้อกล่าวหานะแล้วก็เลยใช่ค่ะเป็นข้อกล่าวหาเอาขึ้นไปบนภูเลยทีนี้ค่ะแล้วที่ออยบอกก็คือตำรวจบอกว่าไปลักษณะของการไปสร้างพยานหลักฐานแล้วทีนี้ใช่ค่ะคือเด็กเนี่ยถูกจับถอดเสื้อถอดกางเกงแล้วก็เอาถอดรองเท้าถูกไหมค่ะแต่ลักษณะของการวางเสื้อมันไม่เป็นลักษณะของการที่เด็กจะถอดเองเพราะมันพับวางไว้เรียบร้อยมันเป็นลักษณะการถอดแบบเหมือนถอดวางไว้ถ้าด้วยตามธรรมชาติของเด็ก3ขวบอ่ะพี่ยุทธเราต้องนึกว่าเด็ก3ขวบเองยังถอดน้องชมพู่ถอดเสื้อผ้าเองไม่เป็นถ้าพยายามดิ้นรนถอดเนี่ยมันจะต้องมีม้วนมีกางมีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นวางไว้แบบเรียบร้อยอะค่ะมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนธรรมชาติทั่วไปกางเกงก็เป็นลักษณะที่ถ้าเด็กถอดเนี่ยปกติถอดเองไม่ได้แล้วถอดออกมามันจะต้องเป็นเลข8หรือมันจะพันๆกันแต่นี่ก็วางไว้เรียบร้อยค่ะนะใช่ค่ะแล้วก็รองเท้าซึ่งการถอดไม่ได้กระจัดกระจายแต่เหมือนถอดเอามาตั้งเอาไว้ลักษณะก้าวเดินอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นวางเหมือนก้าวข้างนึงอยู่ข้างหน้าข้างนึงอยู่ข้างหลังมุมของตำรวจเนี่ยมองว่าผู้คนที่ทำเนี่ยไปปกปิดอำพรางสร้างเป็นคดีอาชญากรรมว่าเป็นคดีล่วงละเมิดไหมก็เลยถอดเสื้อผ้าอะไรงั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วไล่อาชญากรรมมาถึงที่ออยบอกที่ตำรวจได้หลักฐานที่เป็นเส้นผมเนี่ยมันยังไงเส้นผมน้องชมพู่เนี่ยปกติเนี่ยถ้าผมคนปกติทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ได้ขาดแบบนั้นแต่มันเห็นชัดได้เลยว่าผมนะคะกระจุกหนึ่งประมาณ30-36เส้นเนี่ยน้องอ่ะโดนตัดไปแล้วในลักษณะสับคือถ้าใช้กรรไกรตัดเนี่ยของมีคมเนี่ยตามการตรวจนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะรู้ว่าของมีคมตัดแบบไหนอะไรยังไงแต่ทีเนี้ยคือผมน้องเนี่ยโดนสับสับไปเนี่ยก็คือเส้นผมเนี่ยหายไปผมเนี่ยแหวกลักษณะของการสับที่ตำรวจได้ข้อมูลจากหลักฐานแล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการพิสูจน์สมัยใหม่ก็คือไม่ใช่การเอาตะไคร้ตัดใช่แต่เป็นลักษณะคือสับผมกับดินใช่ค่ะสับลงก็แปลว่าลักษณะคือชมพู่นอนอยู่แล้วเอาผมออกมาแล้วสับลงไปใช่ค่ะลักษณะของการขาดของผมมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมใช่ค่ะใช่แล้วยังไงต่อพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าจุดที่พบศพน้องชมพู่เนี่ยมันอยู่ไกลมากไม่มีใครคาดคิดจะเดินทางไปถึงทุกคนหาก็หาข้างล่างหาตามหมู่บ้านทุกซอกทุกซอยแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่าหมู่บ้านเนี้ยคือเขาจะเชื่อในส่วนของหมอดูหมอธรรมคือบางคนเขาก็เชื่อแล้วก็พอที่จะขึ้นไปภูเหล็กไฟเนี่ยพอขึ้นไปแบบขั้น2ขั้น3เนี่ยก็จะมีการบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปเจออีกจุดนึงเจออีกจุดนึงคือทุกคนก็จะไปคือหาจุดอื่นไม่มีใครคาดคิดว่าคือข้างบนเนี่ยเป็นจุดพบศพเป็นจุดซ่อนศพน้องจนกระทั่งวันที่14พฤษภาคมช่วงเช้าค่ะพี่ยุทธยายตุลซึ่งเป็นคนหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านกกอกหรือกกตูมที่อยู่ติดกันอยู่หมู่บ้านจันเพนแกเป็นคนหาของป่าแกก็จะตะเวนหาซึ่งภูเหล็กไฟเนี่ยเหมือนเป็นแหล่งอาหารป่ามีทั้งหน่อไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรผักหวานแกไปตามหาแกก็ไปเก็บของแกเห็นรองเท้าแกเห็นรองเท้าก่อนแกก็สงสัยว่าเอ้าปกติเนี่ยตามวิถีเนี่ยเขาจะไม่เอาเด็กเล็กขึ้นมาที่ภูนี่เพราะว่ายุงเยอะอันตรายแกก็เลยงงว่าใครเอาลูกขึ้นมาแกก็ร้องถามนะแกก็ตะโกนเอ้ยรองเท้าใครมีใครลูกใครไหมมาถอดไว้ตรงนี้เสียงเงียบแกก็เลยเอ๊ะท
าอย่างนั้นแกก็คิดในใจไม่มีของใครใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะขอเอาไปให้หลานนะเพราะว่าแกก็มีหลานเล็กแกก็เลยหยิบรองเท้าคู่นี้มาวางไว้บนโขดหินให้มันเป็นคู่มันคือมันวางไว้พอวางเสร็จปุ๊บแกก็เก็บผักหวานแล้วแกก็กลับบ้านคือวันนั้นน่ะเหมือนแกได้ของน้อยแกก็กลับบ้านไปแกก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านตามสั่งที่แถวบ้านแกก็บอกว่าเนี่ยฉันลืมเอารองเท้าฉันไปเจอรองเท้าเด็กบนภูเหล็กไฟก็ไม่รู้ลูกใครพาใครไปเพราะทางร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยบอกว่าเฮ้ยบ้านข้างๆหมู่บ้านกกตูมบ้านกอกเนี่ยเด็กหายนะรองเท้ามันเป็นยังไงอ้าวแกบอกไม่น่าจะใช่มั้งมันเป็นน่าจะเป็นรองเท้าของคนอื่นใครจะพาเด็กขึ้นไปบนภูจนกระทั่งบ่ายประมาณ3โมงเย็นทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เลยมาประสานกับหมู่บ้านกกอกว่ามีคนเห็นรองเท้านะรองเท้าเด็กจะสงสัยไหมว่าเป็นรองเท้าของชมพู่ก็เลยพายายตูนเนี่ยมาคุยที่บ้านแม่น้องชมพู่เรียกฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านทุกคนมาคุยว่ารองเท้าที่เห็นมันเป็นยังไงเพราะทุกคนไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้รองเท้าน้องชมพู่ที่หายออกจากบ้านนอกจากพ่อแม่ที่รู้ว่าใส่แบบไหนพอมาถึงยายตุลก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นรองเท้าแบบนี้ทุกคนเริ่มเอะใจแล้วค่ะว่าเฮ้ยมันเหมือนรองเท้าชมพู่นะแบบนี้แล้วมันก็เป็นคู่แบบนี้ก็เลยเรียกระดมพลเลยค่ะทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสผู้ชายนะคะในหมู่บ้านพากันขึ้นภูเหล็กไฟไปในช่วงค่ำค่ะประมาณทุ่มหนึ่งขึ้นไปเพื่อที่จะคิดว่าน้องชมพู่อาจจะหลงอยู่บนนั้นแล้วแม่เนี่ยก็คุณหมอเนี่ยบอกว่าคุณหมออนามัยเนี่ยที่อนามัยหมู่บ้านเนี่ยก็บอกว่าให้เตรียมของหวานอย่างเช่นผลไม้หรือนมหรืออะไรไปด้วยเผื่อเจอเด็กแล้วก็เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรก็เอาไปคือเป็นคำแนะนำของคุณหมอนะคะว่าเอาไปเผื่อเด็กหนาวหรือยังไงเพราะว่าหายไปหลายวันก็ทุกคนก็ระดมกันขึ้นไปยังภูเหล็กไฟตอนกลางคืนพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็ทางมันค่อนข้างมันเดินลำบากอ่ะพี่ยุทธคือเป็นภูสลับพอไปปุ๊บก็ใกล้จุดพบศพคนที่เห็นคนแรกเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านแต่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นเป็นลักษณะเหมือนรองเท้ามันยังไม่ได้เห็นศพแต่ลุงพลเนี่ยเดินเลยไปเจอศพแล้วลุงพลก็ร้องไห้เป็นภาพตามที่คลิปที่เราเห็นร้องไห้แบบแกก็ที่เจอศพเลยเนี่ยถูกไหมใช่ค่ะร้องไห้อันนี้ตำรวจเขาก็จับสังเกตตรงนี้ด้วยหรือยังไงใช่ค่ะจับสังเกตตรงนี้ด้วยคือมันไม่มีใครสังเกตนะเวลานั้นนะคะพี่ยุทธคือตอนนั้นก็เป็นลุงพลใส่ถ้าที่จำไม่ผิดมันจะเป็นลักษณะเหมือนใส่ไฟสองโป่งใช่ใช่ค่ะไฟสองโป่งร้องอย่างหนักเลยเนี่ยมันผิดปกติยังไงก็หลานอ่ะก็ตอนแรกก็ไม่มีใครผิดปกติค่ะไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจว่าแกเสียใจคือหลานทุกคนเห็นก็เสียใจหมดแต่สิ่งหนึ่งที่มันผิดปกติที่หลายคนสงสัยก็คือว่าแกพูดว่าสงสัยเขาให้น้องอดอาหารตายแล้วแกก็พูดว่ามีผู้ต้องสงสัยเป็นชายคนหนึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหายจากหมู่บ้านไปให้ทุกคนล้อมภูเขานี้ไว้นะล้อมไว้คนร้ายอาจจะอยู่บนนี้ซึ่งหากเราย้อนกลับไปในเวลานั้นอาจจะไม่มีใครคาดคิดแต่ย้อนกลับไปตอนเนี้ยลุงพลรู้ได้ยังไงว่าน้องอดอาหารตายซึ่งก็จริงที่น้องอดอาหารตาย2ลุงพลรู้ได้ยังไงว่าคนร้ายบอกว่าโดยปกติถ้าเจอร่างหลานเนี่ยแล้วก็มีลักษณะที่ถูกตอนนั้นเปลือยกายถูกไหมค่ะคือตามธรรมชาติของเราพี่ถ้าเกิดเราไม่ได้รู้จักใครแล้วไปเห็นศพเด็กคนหนึ่งนอนเปลือยกลางขาอวัยวะเพศบวมนอนกลางขาอยู่งั้นอ่ะนาทีแรกที่เราเห็นน่ะมันก็น่าจะเป็นว่าทำไมถึงทำกับใครทำกับหลานกูอย่างนี้อะไรอย่างนี้หรือว่าตำรวจกำลังหรือว่าคนกำลังตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงบอกโอ้ยทำไมปล่อยให้หลานอดอาหารซึ่งมันดูจะบิดมันผิดปกติใช่ถ้าเป็นออยเห็นออยก็จะเข้าใจว่าต้องเป็นคดีเกี่ยวกับทางเพศแน่ใครทำเด็กแบบนี้เพราะเสื้อผ้าไม่ใส่โอ้คดีทางเพศแน่ใครยังไงคือเราจะคิดแบบนี้แต่ลุงพลกับบอกไม่ได้พูดเรื่องข่มขืนลุงพลบอกว่าเขาให้น้องอดอาหารตายซึ่งพอเรามาย้อนกลับมาเพราะตอนหลังมันมีลักษณะของการพิสูจน์ศพมันก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างนั้นหรือตำรวจก็ระบุว่ามันลักษณะของการขาดอาหารขาดน้ำใช่ค่ะซึ่งใช่ค่ะในจุดนี้เองเนี่ยหลายคนก็สงสัยรวมไปถึงว่าการที่ลุงพลพูดว่าผู้ต้องสงสัยคือใครให้ล้อมเขาไว้ลุงพลรู้มาจากไหนทั้งที่ชาวบ้านไม่มีใครรู้ไม่มีใครพูดว่าสงสัยใครคือณเวลานั้นเนี่ยคนกำลังขึ้นไปตามหาน้องชมพู่แล้วเพราะมีคนมาบอกว่าเจอรองเท้าถูกไหมออยที่ออยบอกใช่ใช่ค่ะมันไม่มีประเด็นเรื่องว่ามีคนต้องสงสัยแต่ทำไมลุงพลเป็นคนเดียวที่พูดกับเราว่าช่วยกันเอาไว้มันกำลังจะหนีอะไรยังไงถูกไหม
มันก็เลยเกิดคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันมีการลักษณะว่าคนในหมู่บ้านหรือคนที่ไปตามหารู้ว่ามันมีคนต้องสงสัยเข้ามาในหมู่บ้านแล้วอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยแต่มันเกิดสตอรี่ที่ลุงพลเป็นคนเดียวที่พูดขึ้นมาค่ะนะที่ตอนนั้นมันไม่มีใครคิดถึงเพราะคือการออกมาตามหาน้องชมพู่เผื่อจะเจอเอาของอาหารเอาน้ำเข้ามาถูกไหมถูกค่ะถูกค่ะอันนี้คือเป็นข้อสงสัยแล้วไงต่อแล้วสิ่งที่สงสัยอีกอย่างนึงก็คือว่าสภาพศพที่เปลือยแล้วก็ลักษณะเหมือนคล้ายถูกกระทําทางเพศเนี่ยก็นําไปสู่การชันสูตรศพในครั้งแรกเนี่ยก็จะมีการบอกว่าเอ้ยศพไม่ได้มีร่องรอยการถูกข่มขืนแต่พอนําไปส่งที่โรงพยาบาลตํารวจที่กรุงเทพบอกว่ามีร่องรอยฉีกขาดที่อวัยวะเพศซึ่งตอนนั้นเนี่ยลุงพลที่ไปออกรายการที่ช่อง3ของเรารายการหนกระแสเนี่ยเค้าก็จะร้องไห้หนักมากที่รู้ว่าน้องถูกน่าจะมีการถูกกระทำอะไรเกี่ยวกับทางเพศแต่ผลตรวจออกมาแล้วเนี่ยในร่องรอยที่เห็นที่ฉีกขาดเนี่ยมันคือการใช้เครื่องมือแพทย์ที่แบบว่าใช้ไม่ถูกคือใช้เด็กอะค่ะไม่ได้เกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดใช่ไม่เกี่ยวเลยก็เลยกลายเป็นที่มาว่าอ้าวแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนจะเข้าใจต้องเข้าใจว่าเหมือนน้องโดนเกี่ยวกับเรื่องเพศแหละแต่ลุงพลร้องไห้หนักมากตอนนั้นก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแต่ออยเนี่ยถามกับลุงพลเองคือประเด็นเนี้ยออยคาใจลุงทำไมลุงคิดอะไรในใจทำไมลุงคิดว่าน้องอดอาหารทำไมลุงไม่คิดว่าน้องเนี่ยจะโดนข่มขืนอันนี้ออยขออนุญาตพูดเนาะเออคือถ้าเราเป็นญาติเราไปเห็นบอกทำไมทำกับหลานกูอย่างนี้มึงข่มขืนหลานกูอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่าทำไมถึงไปคิดถึงเนี่ยทำไมร่างเปื่อยอยู่ได้แบบนี่มันต้องปล่อยให้หลานกูอดอาหารมันทำไมเป็นสตอรี่นั้นถามแล้วแกว่าไงแกบอกว่าคนกกกอกเนี่ยไม่มีใครคิดอกุศลแบบนั้นทำกับเด็กแล้วแกคิดว่าน้องเนี่ยหลงป่าอยู่ตั้งนานหลายวันอยู่หายไปตั้งหลายวันก็ต้องอดน้ำอดอาหารแล้วไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำก็ต้องอดอาหารอยู่แล้วแกคิดแบบนั้นแกไม่ได้คิดว่าใครจะมาทำอะไรหล่ะแล้วเพราะว่าคนในบ้านกกอกเนี่ยไม่มีใครเป็นแบบนั้น มันก็จะย้อนแย้งไปอีกพี่ยุทธในการวันที่พบศพแกกลับตั้งข้อสงสัยว่ามีชายคนนึงหายตัวไปหายไปมีคนสงสัยมันก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้ทำไมลุงมีการสงสัยคนคนหนึ่งแต่พอมาพูดลุงบอกว่าไม่ได้ไม่คิดว่าจะมีคนมาทำอะไรทางเพศกับเด็กคนบ้านกกอกไม่มีใครคิดแบบนั้นที่ออยคิดถูกไหมเพราะออยถามกับลุงพลเองบอกทำไมไปคิดถึงเรื่องหลานอดอาหารใช่ใช่นะลุงตอบแต่ว่าณเวลานั้นคือในวันเวลาเดียวกันในขณะโอ้เขาคงให้หลานอดอาหารแต่ขณะแล้วกันที่ออกมาพร้อมกันที่คนสงสัยก็คือก็พูดถึงว่าให้ล้อมจับเอาไว้มันมีอีกคนนึงใช่มั้ยใช่แล้วตรงไอ้คนนี้เนี่ยหลังจากนั้นมันมีมั้ยเนี่ยอะไรนะคะพี่คนเนี้ยที่ลุงพลบอกว่าช่วยกันล้อมจับเนี่ยมันมีจริงมั้ยเนี่ยไอ้คนเนี้ยจริงค่ะไม่มีใช่อ่ะตอนนี้ถึงไม่มียังไม่ถึงค่ะจอดรถยังไม่ถึงค่ะเพราะว่าจอดรถคุยเพราะว่ามันจะเข้าภูเขาแล้วค่ะมันจะไม่มีสัญญาณเลยโอ้ไม่อยากให้เสียงานเสียการเดี๋ยวต้องไปทำข่าวเดี๋ยวเราไม่มีข่าวนำเสนอมีทีมงานเรามา3ทีมที่อยู่นู่นน่าเขาน่าจะถึงกันแล้วค่ะนี่เธอเล่าเธอต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นความคิดเธอเธอเป็นผู้ที่รวบรวมคำบอกเล่าต่างๆแต่สุดท้ายเธอก็ได้จุดของตำรวจมาถูกไหมถูกค่ะไอ้ที่ตำรวจเขาแกะรอยว่าทำไมตำรวจถึงเชื่อว่าอย่างนั้นตั้งแต่จุดสำคัญก็คือความผิดปกติของลุงพลเองใช่ค่ะจุดสำคัญก็คือลักษณะที่คนจะมาน้องชมพู่ไปถ้าไม่ใช่คนที่ใกล้ชิดกันเป็นไปไม่ได้ที่สะอิ่งพี่สาวของชมพู่ที่อยู่ตรงนั้นจะไม่รู้สึกตัวแล้วมันจะเงียบๆออกมาอย่างนั้นก็แปลว่าต้องมีคนที่ใกล้ชิดมากๆเอาตัวชมพู่ไปถูกไหมค่ะแล้วก็มีพยานบุคคลซึ่งอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านที่เขาเรียกไม่ใช่ตอนที่ป่าสวนยางบ้านชมพู่ไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งก่อนจะเป็นทางขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟถูกไหมถูกค่ะพยานคนนี้หรือกลุ่มนี้เนี่ยมีทั้งเห็นตอนที่กำลังจะขึ้นถ้าขึ้นนะแล้วก็เห็นตอนที่ลงมาถูกไหมถูกค่ะถูกค่ะพยานเหล่านี้ยังยืนยันอยู่ยืนยันอยู่ค่ะนะแล้วตรงนี้แหละกำลังที่ทำให้ฝั่งนี้คิดว่าถ้าลุงพลได้ประกันตัวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานและหลักฐานหรือไปข่มขู่คุกคามพยานถูกไหมถูกค่ะไอ้คนนี้นี่แหละซึ่งอันนั้นก็ว่ากันไปก็ต้องดูกันนอกเหนือจากนั้นก็คือลักษณะที่ยังไงนะมันมีเรื่องไทม์ไลน์เวลาใช่ไหมว่าลุงพลพอถึงเวลาปุ๊บ
ไปรับพระไปรับกี่โมงกลับมากี่โมงแล้วมีเรื่อง DNA อะไรอีกเนี่ยมันเป็นยังไงฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยอ้อยคือเรื่องไปรับพระเนี่ยก็เป็นอีกไทม์ไลน์อย่างนึงที่ลุงพลเนี่ยบอกกับทุกคนว่ารู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยหลังจากที่รับพระจากข้างบนเนี่ยบนวัดเนี่ยลงมาที่หมู่บ้านแล้วเจอป้าแตนแล้วเจอป้าถอนทุกคนถึงจะแจ้งลุงพลว่าน้องชมพู่หายตัวไปหลานหายนะไม่รู้ไปไหนกำลังหากันอยู่แต่ในทางกับการพระเนี่ยที่ลุงพลไปรับมาเนี่ยพระบอกว่าลุงพลไปถึงวัดลุงพลพูดเลยนะว่าหลานผมหายเดี๋ยวผมจะรีบไปส่งแล้วเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาตามหาหลานซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้ใช่ค่ะไม่มีใครรู้ว่าชมพู่หายไปใช่ค่ะอันนี้พระเป็นพยานพระเป็นพยานค่ะแล้วพระเป็นพยานเป็นพยานสำคัญ1ใน8คนเนี่ยค่ะซึ่งบอกว่าลุงพลมาบอกว่าหลานหายใช่ค่ะณเวลานั้นยังไม่มีใครบอกลุงพลใช่ค่ะและในหมู่บ้านก็ยังไม่มีเรื่องอะไรเลยถูกไหมถูกค่ะมีในหมู่บ้านข้างล่างเนี่ยมีแค่ว่าหลานเนี่ยไปบอกป้าแตนพี่สาวเนี่ยค่ะสดิ้งเนี่ยไปบอกป้าแตนว่าชมพู่หายไปไม่รู้หายไปไหนหนูตามหาน้องไม่เจอซึ่งป้าแตนก็ยังไม่ได้บอกใครแต่ช่วงระหว่างที่สดิ้งบอกป้าแตนเนี่ยลุงพลอยู่กับพระแล้วนามข้อมูลของตำรวจคือลุงพลบอกกับพระแล้วว่าเดี๋ยวผมจะรีบกลับมามาตามหาหลานผมหายมันก็เลยกลายเป็นใช่ค่ะแต่หลังจากที่เสร็จตรงเนี้ยในเรื่องไทม์ไลน์เนี่ยตำรวจระบุว่า38นาทีที่หายไปของลุงพลเนี่ยลุงพลตอบไม่ได้ว่าหายไปไหนแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาสอบปากคำเนี่ยในข้อมูลของตำรวจเนี่ยเหมือนประมาณว่าถ้าเราถามย้ำๆเนี่ยลุงพลเนี่ยจะถูกสอบปากคำหลายครั้งมากหลายชั่วโมงถามย้ำๆว่าสมมติถามว่า10โมงเธอทำอะไรเราก็จะต้องสมมุติออยกินข้าวก็ต้องตอบกี่ครั้งก็ต้องกินข้าวไม่ได้มีว่า10โมงอ๋อกินข้าวหรือซักผ้าไม่แน่ใจอ๋อไปซักผ้าอีกวันนึงตอบว่าอ๋อกินข้าวมันกลายเป็นเหมือนไม่มีความคือไม่ชัดเจนในตัวตนว่าในเวลานั้นคุณทำอะไรมันก็เลยเป็นข้อสงสัยของตำรวจอีกทางนึงอีกข้อนึงคือมันมี2มุมมันมี2มุมออยมุมนึงเนี่ยบางทีคนเรามันไม่สามารถจำรายละเอียดณวันนั้นว่าเอ๊ะวันนั้นฉันไปทำอะไรมาบ้างแต่ถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญต่อให้มันกี่วันผ่านไปความจริงมันมีหนึ่งเดียวใช่ค่ะความจริงมันมีหนึ่งเดียวคือพูดง่ายๆก็คือว่าความจริงมันมีหนึ่งเดียวคือถ้ามันเป็นวันสำคัญเราจะจำได้หมดแล้ววันนั้นเป็นอะไรเราจะไม่สามารถที่จะบอกว่าวันนี้กินข้าวอีกวันนึงบอกเอ๊ะซักผ้ามั้งอีกวันนึงบอกตำส้มตำมั้งอีกวันนึงบอกไปนั่งเล่นมั้งเพราะมันเป็นวันสำคัญเพราะนั้นมันต้องทบทวนแล้วมันต้องยืนยันว่าไอ้วันนั้นกูไปทำอะไรกูอยู่ไหนถูกไหมแต่ว่าถ้าตรงกันข้ามอันนี้ไม่ได้ว่าลุงพลนะตรงกันข้ามถ้าเป็นการโกหกเนี่ยมันจะจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยไปพูดเอาไว้ว่ายังไงเพราะมันไม่ใช่ความจริงเพราะนั้นการโกหกเนี่ยมันจะไม่ซ้ำแต่ถ้าความจริงเนี่ยยังไงมันก็เป็นหนึ่งอย่างนั้นคือมันจะอยู่ในอย่างนั้นแหละความจริงเป็นหนึ่งเดียวอันนี้มันก็เป็นสองมุมใช่ไหมอ๋อยใช่ค่ะมันเป็นสองมุมเพราะว่าลุงพลก็บอกว่าก็ผมจำไม่ได้จริงๆมันนานแล้วคุณถามผมแต่ละครั้งเนี่ยก็ถามคำถามเดิมๆซ้ำๆคือมันนานมันหลายครั้งมากแล้วก็ทีนี้ลุงพลก็ไปออกสื่อว่าลุงพลพูดความจริงไหมลุงพลก็บอกว่าความจริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันตลอดไปมันก็เลยเกิดลุงพลพูดค่ะพูดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เนี่ยค่ะเขาพูดว่าผมไม่จำเป็นต้องพูดความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งตอนนั้นพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยแหละค่ะเป็นคนถามมาจัดสดที่บ้านกกอกเลยก็ทุกคนก็ตกใจอ้าวทำไมแกพูดแบบนั้นแกบอกว่ามันไม่จำเป็นแต่แกจำได้แกจำได้ว่าวันนั้นแกทำอะไรแกอยู่ยังไงแกก็บอกตำรวจแต่อันไหนที่แกจำไม่ได้มันก็มีหลงลืมไปบ้างเพราะเวลามันก็เนิ่นนานแกก็จะบอกแบบนั้นค่ะมันก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคืออย่างหนึ่งคือออยถามลุงพลนะคะพี่ยุทธว่ามีครั้งหนึ่งที่ออยเคยถามแกคือก็แกก็ไม่รู้ว่าแกโกรธออยหรือเปล่าคือออยบอกว่าลุงถ้าหมายจับอ่ะมันมาออกที่ลุงแล้วมันมี DNA ลุงจะทำยังไงแกก็ตกใจแกก็บอกว่าไม่เดี๋ยวออยบอกให้ชัดไม่ได้เองบอกว่าแกตกใจเนี่ยท่าทีเป็นไงแกก็กับป้าแตนมองหน้ากันนะคะถ้าตามภาษาบ้านแล้วก็คือเลิกแรกอ่ะแต่ตอนนั้นคือแกไม่ได้ยังไม่เข้าวงการนะแกเป็นชาวบ้านธรรมดาตอนนั้นช่วงแรกๆเลยค่ะพี่ยุทธก็เป็นธรรมดาที่ชาวบ้านมาถ้าคนมาถามว่าถ้าแกโดนหมายจับจะเป็นยังไงก็เป็นธรรมดาของความตกใจแต่ยังไม่เข้าวงการใช่คือหมายถึงว่าพอออยถามปุ๊บนี่
ลุงถ้าเกิดข้อมาว่าลุงเนี่ยลุงจะทำไงอาการก็คือมองหน้าผัวเมียมองหน้ากับป้าแตนแล้วป้าแตนก็ป้าแตนก็บอกไล่เวลาไม่ใช่ไม่มีเวลาเราไม่ใช่แต่ลุงพลก็บอกว่าหนูเลยถามว่า DNA อ่ะถ้าเป็น DNA ลุงในตัวน้องชมพู่เนี่ยจะทำยังไงลุงตอบว่าในวันนั้นน่ะลุงเหงื่อออกเยอะอาจจะเป็นไปได้ที่เหงื่อลุงเนี่ยกระเด็นไปโดนน้องเพราะลุงอ่ะทั้งร้องไห้ทั้งเหงื่อออยก็เริ่มเกิดสงสัยแล้วถ้ามาแบบนี้ถ้าเราย้อนกลับไปลุงพลก็ร้องไห้จริงมีเหงื่อเนาะคนเดินขึ้นเขาแต่ออยก็ไปถามกับผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์พี่ในเหงื่อมันมี DNA มั้ยเขาก็ตอบว่าไม่มีการที่จะมี DNA คือมันมีขี้ไข่หนังกำพร้าเราเนี่ยค่ะมันหลุดเนี่ยมันคือ DNA แต่น้ำที่เป็นเหงื่อเนี่ยมันไม่มี DNA มันบอกไม่ได้ใช่มันไม่มีออยก็เริ่มเกิดความสงสัยแล้วว่าถ้าลุงพลถ้าเรื่องเหงื่อเนี่ยตัดทิ้งแต่ทีเนี้ยออยก็เกิดคำถามอย่างนึงในใจออยไปถามบุคคลต้องสงสัยคนอื่นๆเขาตอบว่าไม่มีทางไม่ใช่เขา 100% ถ้าเป็นหมายจับออกเขามี DNA เขาผสมศพน้องชมพู่เขาถือเป็นแพะ 100% 5คนที่ออยถามมามีแค่ลุงพลคนเดียวที่สงสัยว่าอาจจะเป็นเหงื่อเขามันก็เลยเกิดคำถามแต่เราก็ไม่ได้ว่าลุงพลนะตอนนั้นแกก็ชาวบ้านอ่ะแกก็แอบคิดหนูก็เลยบอกว่าถ้าลุงต้องคือถ้าบอกในมุมแกถ้าเราไม่ได้ทำเราก็ต้องคิดนะบอกเฮ้ยใช่เราก็ต้องคิดไอ้กูไปทำอะไรกับร่างหรือเปล่าตอนนั้นในแง่ว่าไอ้เหงื่อตกไปหรือเปล่าน้ำตาร่วงเราไปโดนหรือไม่ประการใดถูกไหมค่ะใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปอันนี้เป็นข้อสังเกตของเราว่าวันนั้นที่บอกแกก็เคยถามแกแต่ว่าอันนี้คือก่อนเข้าวงการใช่ไหมตอนนั้นคือสำหรับออยเนี่ยแกเป็นคนแบบชาวบ้านซื่อชาวบ้านซื่อๆแกนะคือมันแกไม่ซื่อนะแต่ว่าพอเข้าวงการมันจะมีเรื่องแสงสีเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมคนเราจะเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยมากน้อยก็แล้วแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยคืออึ้งถูกไหมใช่ทีนี้ทนายตั้มเนี่ยบอกพี่ถามสองข้อข้อที่หนึ่งคือเรื่อง DNA เนี่ยทนายตั้มก็ท้าทายหรือมันมี DNA ไหมถูกไหมค่ะเรื่องที่สองก็คือผมก็ชมพู่ก็เคยขึ้นรถลุงพลไปโน่นมานี่การเห็นผมตกอยู่ในรถมันผิดปกติยังไงที่ตำรวจบอกว่าไอ้36เส้นแล้วถูกหั่นอะไรยังไงเนี่ยมันเราต้องมองในมุมหนึ่งมุมทนายตั้มก็คือไม่เห็นแปลกเลยว่าผมน้องชมพู่จะตกในรถค่ะน้องชมพู่เคยขึ้นรถแล้วรถก็ไม่ค่อยล้างได้แต่เช็ดค่ะแต่ในมุมของตำรวจเนี่ยมองไงเอาเรื่องผมก่อนว่าออยกำลังบอกว่าตำรวจเขาบอกว่าไอ้ผมที่มีลักษณะถูกตัดของน้องชมพู่เนี่ยที่มีลักษณะถูกหั่นกับดินเนี่ยมันไปอยู่ในรถเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอในหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบอะค่ะมันเป็นแบบนั้นนะพี่มันคือผมเส้นผมที่มันขาดเนี่ยค่ะมันสามารถไปต่อกับเส้นผมของน้องชมพู่ได้ที่พบในรถทุกคนอะมันไม่ใช่เส้นผมเหมือนแบบหลุดจากรากผมหรืออะไรมันเป็นผมที่ขาดอะค่ะอ๋อเข้าใจละคือถ้ามันเป็นเส้นผมที่ร่วงหลุดเป็นเรื่องปกติหรือดึงออกมาเนี่ยพบในรถอันนี้ไม่ผิดปกติอันนี้ไปว่าไม่ได้แต่ตำรวจบอกว่าร่างของน้องชมพู่ที่พบศพซึ่งมีการหั่นผมเนี่ยไอ้ผมที่ลักษณะถูกหั่นเนี่ยมาอยู่ในรถลุงพลได้ยังไงถูกอันนี้คือหลักฐานสำคัญที่บอกว่าเนี่ยเทคนิคสมัยใหม่ถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหลักฐานสำคัญอันอื่นอีกที่ตำรวจเขาไม่เปิดเผยอ๋อเขาไม่บอกกลัวสูญเสียรูปคดีถูกค่ะซึ่งเธอต้องไปดิ้นรนหามาให้ได้มากกว่านี้เพราะพี่อยากรู้ทราบในใจแล้วค่ะแต่ว่าพูดไม่ได้พี่ยุทธเหรอไม่เป็นไรอันนั้นว่าไปเดี๋ยวแอบเธอแอบบอกพี่ท่านี้ไอ้ DNA ที่ทนายตั้มบอกว่ามันไม่มีอ่ะมันยังไงก็คืออย่างที่บอกค่ะมันไม่ได้มี DNA ชัดเจนว่าเป็น DNA ลุงพลอย่างเช่นว่าเส้นผมโอเคเส้นผมก็สงสัยไปตกแต่ว่า DNA ลุงพลอย่างเช่นลายนิ้วมือลุงพลหรือ DNA น้องชมพู่มาอยู่ที่ตัวลุงพลหรือการจับการสัมผัสเนี่ยมันไม่มีอะไรชัดอ่ะพี่อืมในสิ่งที่ทนายตั้มบอกแต่ตำรวจอะบอกว่าในสิ่งที่ทนายตั้มบอกใช่ตำรวจมีไหมจริงๆละไม่ต้องบอกรายละเอียดก็ได้อยากรู้มีค่ะมีหลักฐานมีค่ะที่จะเชื่อมโยงลุงพลกับชมพู่เลยนะครับตำรวจยืนยันว่ามไม่ได้เป็นเรื่องของ DNA ป้าแตนหรือจะเป็นของแม่หรือจะเป็นใครไม่ได้เฉพาะเจาะจงอย่างที่ทนายตั้มบอกนะค่ะตำรวจมีแต่ยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดไพ่ที่ออกมาถูกไหมใช่ค่ะเขารอไปเปิดในชั้นศาลนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยเท่าที่ออยไล่เรียงให้พี่ฟังเนี่ยมันมีเรื่องพยานบุคคลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
พฤติกรรมหรือคำให้การที่น่าสงสัยของผู้ต้องสงสัยก็คือลุงพลค่ะถูกไหมทั้งหมดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปเดี๋ยวออยจะต้องเข้าไปทำงานพี่จริงๆอยากจะคุยเยอะกว่านี้แต่ว่าไปทำงานก่อนเดี๋ยวตกข่าวไม่รู้คืนนี้จะมีร้องเพลงออกมาหรือเปล่าค่ะโอ้แต่แกอ๋อเรื่องร้องเพลงหนูถามแกแล้วแกบอกว่าก็ร้องเพราะคิดถึงชมพู่ก็เลยร้องและแกเป็นคนที่อารมณ์ดีแกชอบร้องเพลงเหรอร้องเพราะคิดถึงชมพู่เหรอเมื่อคืนนะไม่ใช่เมื่อคืนที่โรงพักอ่ะเสียงเพลียดที่โรงพักอ่ะร้องหลายเพลงแต่ว่าเพลงหนึ่งที่มันอยู่ในใจแกตลอดคือเพลงอะไรถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาแกบอกว่าเพลงนี้แกจะนึกถึงชมพู่เพราะว่ามันเหมือนแบบแกเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดมาตลอดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาแกบอกแบบนี้และด้วยคือตามนิสัยของลุงพลแกจะชอบร้องเพลงแกร้องเพลงเพราะแกปกติแกจะชอบร้องเพลงไอ้เรื่องร้องเพลงกับชอบเต้นอันนี้พี่รู้หลังจากนั้นพี่ย้อนกลับไปดูโอ้โหแกทั้งร้องทั้งเต้นเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้พอรู้แต่ว่าเมื่อคืนนี้ออยไปตามอยู่ไม่ตกใจเลยอยู่ดีโรงพักในบ้านนอกเขาเรียกบ้านนอกถูกไหมถูกค่ะโรงพักกกตูมเนี่ยไม่ได้เป็นแบบมีตึกถงตึกแถวมันไม่มีถูกไหมค่ะโรงพักบ้านนอกอ่ะก็ตกใจสิพี่ยุทธคือเราก็ไม่รู้ทั้งแรกก็ได้ยินเสียงแววมาเออแล้วลุงพลก็เสียงสูงนะแกก็ร้องปกตินะFC หรือหนูถาม FC แกก็บอกว่าก็เป็นปกติของแกชอบร้องเพลงแบบนี้แต่วันนี้ก็สังเกตเห็นว่ากลุ่ม FC ที่มารอลุงพลก็ร้องเพลงนี้อยู่ดีๆก็ร้องกันเขาก็จะรวมกลุ่มร้องเพลงนี้ขึ้นมาตลอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปตามดูต่อแล้วก็เธออย่าคิดว่าในรายการหลักของเราอาจจะไม่ได้เล่นรายละเอียดมากนักแต่ว่าเราก็จะประมวลให้เห็นก็อย่างที่บอกเราตามเรื่องนี้ในฐานะคดีอาชญากรรมซึ่งเหยื่อเนี่ยเป็นเด็ก3ขวบและปรากฏการณ์เข้าใจไหมมันต่างกันนะคดีอาชญากรรมและปรากฏการณ์คือยกตัวอย่างเช่นถ้าลุงพลหลังจากนี้แกจะออกมาเต้นคึกโครมกับแฟนคลับตึ๊กตักตึ๊กตักสมมุตินะค่ะนะเราก็จะไม่เสนอแบบออยก็ไม่ควรจะเข้าไปเต้นกับแกอย่างมีความสุขอันนี้พี่แนะนำนะค่ะออกใช่ไหมแต่เราก็จะถอยออกมาแล้วมองเข้าไปว่านี่คือผู้ต้องหาคนหนึ่งซึ่งมีคดีขนาดนี้แต่ณเวลานี้เขายังสามารถที่จะคลายความเครียดด้วยการเต้นที่พี่ยกเป็นตัวอย่างมันไม่เหมือนกันนะคือเราอินเข้าไปบอกโอ้โหชีวิตวันนี้เรามาติดตามลุงพลกินอะไรลุงพลจะไปออกงานที่ไหนขนาดมีเรื่องขนาดนี้ยังมียูทูบมาติดตามถ่ายทอดผู้คนแฟนคลับมากมายเป็นที่น่าชื่นชมยินดีโอ้โหคิ้วเป็นอย่างนี้ตาเป็นอย่างนี้ดวงชะตามันดีเหลือเกินไม่ติดคุกได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบนั้นแต่เราจะถอยออกมาแล้วใครก็ต้องมองว่าเออนี่มันเป็นปรากฏการณ์แบบนี้แล้วนำเสนอแบบนี้ในฐานะที่เป็นคดีอาชญากรรมสำคัญมีความสลับซับซ้อนเหมือนกับในอดีตมีคดีสำคัญเช่นคดีนวลชวีอ่ะนี่ผมยกตัวอย่างออยนึกออกใช่ไหมค่ะเราตามในคดีอาชญากรรมแต่ในฐานะคนติดตามในฐานะความเป็นมนุษย์ออยก็เข้าไปทำและถ้ามีสีสันบรรยากาศเป็นต้นว่าเสียงเพรียกจากโรงพักหรือจะเป็นอะไรยังไงก็ส่งเข้ามาที่ Facebook ของเรื่องเล่าเช้านี้โอเคตามนั้นนะค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าทั้งหมดที่ออยเล่ามาเนี่ยเป็นข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แนวทางการสืบสวนรวมไปถึงสิ่งที่ออยถามลุงพลแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นบ้านกกอกที่ลงพื้นที่ทุกคนตอนนี้ยังคือผู้บริสุทธิ์แต่ว่าก็ต้องไปพิสูจน์กันในกระบวนการของชั้นศาลว่าคดีนี้จะเป็นมาอย่างไรแล้วก็ต้องให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายฝั่งนึงก็คือผู้สูญเสียคุณแม่น้องชมพู่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วสภาพจิตใจแกอีกฝั่งนึงลุงพลแกก็ออกมาเพิ่งออกมาจากคุกแล้วก็แกก็ไม่รู้ว่าแกสภาพจิตใจแกจะโอเคไหมกับเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะพี่ยุทธจริงๆมันยังไม่ได้ออกจากคุกแกยังไม่ได้เข้าคุกเลยแกเข้าห้องขังห้องขังขออนุญาตค่ะเข้าห้องขังเขาเรียกว่าห้องกักขังของตำรวจยังไม่ได้เข้าไปในเรือนจำนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอบใจมากออยแล้วเดี๋ยวก็ไปทำงานก่อนค่ะได้เดี๋ยวเกิดตอนนี้เขาไปทำอะไรกันมากมายแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสมาคุยกันเล่ารายงานให้ฟังไประยะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านี่ฮะท่านที่ติดตามดูอยู่คือต้องบอกนะครับว่านี่คือการประมวลในแง่ของคดีซึ่งอย่าเพิ่งไปปักใจอะไรทั้งสิ้นอย่าเพิ่งปักใจและอยากจะบอกข้อหนึ่งคือคดีอาชญากรรมเนี่ยโดยเฉพาะฆาตกรรมมันไม่เหมือนกับคดีอื่น
รีอาชญากรรมเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยก็คือมันมีหลักของกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งถ้าไม่มีพยานหลักฐานให้ศาลเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่าคนนี้กระทำผิดศาลจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยก็คือจะยกฟ้องคดีอื่นๆเนี่ยมันจะมีลักษณะโดยเฉพาะถ้าเป็นคดีที่ก้ำกึ่งเป็นเรื่องเอกสารเป็นเรื่องอะไรยังไงเนี่ยนะช่อโกงอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะซึ่งมันจะไม่ถูกพิสูจน์ชัดในทฤษฎีนี้คือบางทีคนบางคนก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่มันก็มีข้อสงสัยตั้งเยอะแยะว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ศาลก็ลงเพราะศาลเชื่อแต่ว่าหลักของการเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยถึงจะลงโทษได้เนี่ยในคดีอาชญากรรมโดยเฉพาะคดีฆาตกรรมเนี่ยมันจะชัดมากคือมันจะต้องเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยหลายคดีเนี่ยเราจะเคยเห็นว่าถ้าไม่มีหลักฐานว่าคนนี้ตายแล้วพิสูจน์ศพนะว่าเขาตายแล้วจริงๆลงโทษไม่ได้นะต่อให้มีหลักฐานอื่นๆยังไงเนี่ยก็ลงโทษเขาไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักฐานว่าเขาตายหรือทำไมตำรวจต้องไปหาวัตถุพยานอย่างปืนต้องดำน้ำต้องงมน้ำเอาไว้ที่ไหนเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานที่เป็นอาวุธที่ใช้ทำให้เขาตายเพราะฉะนั้นผมเพียงแต่จะบอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่นี่เพียงเริ่มต้นและทั้งสองฝ่ายก็จะไปทำหน้าที่ของตัวเองตำรวจแล้วก็ทนายความนะฮะแต่ในที่สุดลักษณะคดีอาชญากรรมเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งฝั่งของผู้เสียหายไม่ใช่ผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาจะใช้เป็นหลักในการต่อสู้ก็คือมันไม่มีประจักษ์พยานเนี่ยมันก็จะลงโทษยากประจักษ์พยานคือคนที่เห็นเลยว่าไอ้เนี่ยฆ่าคนที่เห็นเลยเนี่ยว่าไอ้เนี่ยเป็นคนอุ้มเด็กไปและเป็นคนอยู่กับเด็กคนสุดท้ายที่ผมยกเป็นตัวอย่างแต่ผมไม่รู้ว่าในสำนวนเขามีอะไรมากกว่านี้และผมก็ไม่รู้ว่าทนายเขามีพยานหลักฐานอะไรมากกว่านี้นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยหลักของคดีอาญาเนี่ยโดยเฉพาะคดีฆาตกรรมเนี่ยในแง่นี้เท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยประจักษ์พยานเนี่ยตำรวจเขายังไม่เปิดออกมาว่ามีไหมแล้วคืออะไรแต่จุดแข็งของสำนวนนี้เท่าที่ตามดูก็คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะถ้าเป็นอย่างที่บอกก็คือที่รอกันจนสุดท้ายเนี่ยไอ้เส้นผมของน้องชมพู่ซึ่งการพบอยู่ในรถแล้วเป็นลักษณะผมที่ถูกตัดนะตัดด้วยมีดสับลงไปเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่ตำรวจมีจริงก็คือมันพบในรถลุงพลมันไม่ควรจะมาอยู่ในรถได้คือถ้าเป็นผมชมพู่ที่ตกแบบหลุดหรือดึงหรือเอาตะไคร้ตัดมันยังมีโอกาสตกในรถได้แต่ถ้าอยู่ดีๆผมที่ถูกสับแล้วไปสอดคล้องกับศพแล้วมาอยู่ในรถอันนี้อาจจะเป็นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีน้ำหนักนะทั้งหมดนี้เรายังไม่สรุปอะไรวันนี้ผมเพียงแต่มาคุยกันพอให้เห็นภาพว่าคดีนี้ผมก็อยากจะรู้ข่าวจากนักข่าวแล้วก็เลยให้แฟนๆได้มาฟังนี่เป็นการประชุมข่าวแบบนึงนะเนี่ยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีสื่อเข้ามาหมายถึงว่าทีมงานเข้ามามากต่อไปอาจจะประชุมข่าวให้ดูก็ได้ในประเด็นที่อาจจะไม่ได้นำเสนอผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้เพราะว่าน้ำหนักเนี่ยเรายังต้องเน้นเรื่องที่ผมก็ยังมีความเชื่อถึงแม้ว่าในแง่ของคนดูความสนใจอาจจะมีคนจำนวนหนึ่งไปสนใจคดีความอาชญากรรมแต่ในแง่ที่เรายังเห็นว่าสำคัญก็ยังต้องให้น้ำหนักมากแต่ก็จะไม่ได้ทิ้งเรื่องที่อยู่ในความสนใจและเรามองแบบปรากฏอาการว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกไปวันนี้พอสมควรแล้วเอาเท่านี้ก่อนนะฮะใช้เวลาไปพอสมควรความเห็นที่มีเข้ามาขอบคุณมากเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเป็นระยะคงได้ติดตามตอนนี้พยายามจะหาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเยอะผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะมาเปิดโน้ตบุ๊กดูข้อมูลอะไรทำไม่เป็นนี่ยังใช้กระดาษอยู่เลยเนี่ยเนี่ยฮะลาตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ